เรื่องนี้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาได้ไปเจอกับโลกอิเซไกมาแล้วอิเซไกมาแล้วเรื่องอิเซไกอิเซไกตอนที่หนึ่ง ตัวเขาเนี่ยเขาอะเป็นคนคันไซแล้วอยู่ที่จังหวัดนาระซึ่งไอ้จังหวัดนาระเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ถ้าใครรู้เนี่ยมันเป็นวัดมันจะเป็นจังหวัดที่มีวัดแล้วก็มีศาลเจ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากบ้านเขาเนี่ยอยู่ไม่ค่อยห่างจากพวกวัดพวกศาลเจ้าอะไรพวกนี้หรอกแล้วด้วยความที่โอเคนาระมันก็จะเหมือนเป็นตัวเมืองเป็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวเมืองขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่มีคนหนาตาถ้าไม่ได้นับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพวกวัดพวกอะไรพวกนี้นะคนที่อยู่จริงๆมันมีไม่ได้เยอะมากตอนนั้นอ่ะเขาเรียนอยู่มกำลังจะขึ้นมปลายแล้วเรียนใกล้จบม.3 แต่ใจเขาอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่อยากเรียนต่อม.ปลายเลยว่ะไม่รู้จะเรียนต่อไปทำไมไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรคือคิดถึงเบอร์นั้นเลยเขาไปเรียนอ่ะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบไม่ใช่ว่าเป็นจุดที่โดนทุกคนแกล้งนะแต่เป็นจุดที่โดนทุกคนเหมือนเว้ยทุกคนในห้องอ่ะไม่มีใครสนใจเลยเหมือนเขาไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงในหลายๆโรงเรียนนะว่าแบบว่าการที่อยู่ในห้องอ่ะแล้วแม่งรู้สึกว่าตัวเองแม่งไม่มีตัวตนอ่ะอันนี้มันแบบมันเศร้านะเออมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากผมก็เคยคุยกับเพื่อนคนนึงในชีวิตจริงที่แบบมีความรู้สึกแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ไปเป็นเพื่อนกับเขาแต่ตอนนั้นอ่ะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันรู้สึกงั้นทีนี้พอมันกลับมาที่บ้านมันเนี่ยดันเป็นบ้านที่ว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันพ่อเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งส่วนแม่เขาเนี่ยเขาอยู่กับแม่สองคนที่บ้านซึ่งกลับไปที่บ้านเนี่ยบ้านมันเป็นบ้านแคบๆห้องอยู่ห้องเล็กๆเพราะว่า เหมือนบ้านแม่ก็แบบหนียะขนของทุกอย่างหนีออกมาแล้วเขาก็ตามแม่มาตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆกันเนาะแม่เขาทำงานหนักมากทั้งทำงานกลางวันกลางคืนก็ทำงานแล้วแม่เขาจะคอยเคี่ยวเขาอยู่ตลอดเลยว่าลูกทำไมต้องเรียนคือลูกต้องเรียนให้ดีต้องเรียนให้เก่งต้องเรียนให้ไปให้ไกลที่สุดกดดันแม่จะกดดันเขาอยู่ตลอดซึ่งทุกครั้งที่เขากลับมาแล้วแบบคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแม่เขาก็จะแบบทุบตีเขาเยอะมากเพราะว่าน่าจะเป็นความแค้นของแม่ที่มีพ่อแล้วพ่อดันเป็นพ่อที่ฉลาดมากเป็นพ่อแบบได้ระดับเป็นทนายได้มียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินเดือนสูงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าลูกชายมันเป็นลูกของไอ้นั่นจริงๆก็อยากให้ลูกอะแม่งให้ได้ให้ดีกว่าสามีตัวเองอดีตสามีตัวเองอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยมากดดันอยู่ที่เขาซึ่งคนที่เป็นเด็กม.ต้นอะมันเก็บกดอะมันเก็บกดแล้วมันเศร้ามันไม่รู้จะระบายที่ไหนมันไม่มีเพื่อนให้ระบายไม่มีใครชวนไปร้องคาราโอเกะไม่มีใครชวนไปนั่งกินฟาสต์ฟู้ดไม่มีใครชวนไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออถ้ากูไม่อยู่ในโลกเนี้ยมันคงจะดีใจก็คิดอย่างนั้นเขาเลยเริ่มเสิร์ชเว้ยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าวิธีทำให้เราไปต่างโลกเสิร์ชแบบจริงจังเลยแล้วประเด็นอ่ะคือถ้าเสิร์ชใน Google อ่ะใน Google เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะที่มันฮิตมา แล้วพอฮิตมาปึ๊บๆๆๆๆๆเยอะๆเนี่ยเขาก็เลือกแบบว่าเอ้ยเข้าไปอ่านดิเข้าไปอ่านนี้ดิอ่านนั้นอ่านนู้นอ่านนี้วิธีนู้นเองลองทำแบบนี้น่าจมลงไปในน้ำกระโดดในแม่น้ำนู่นนี่นั่นซึ่งแต่ละวิธีที่มันมาที่มันแนะนำมาในอินเทอร์เน็ตอ่ะแม่งคือถ้ามองดีๆถ้าตั้งสติแล้วมองอ่ะมันคือวิธีการปิดชีวิตตัวเองทั้งนั้นเลยไปกระโดดแม่น้ำในเวลานู้นนี่นั้นซึ่งมันเป็นเวลาที่น้ำจะเชี่ยวมากอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันแบบเฮ้ยสุดท้ายมันคือแบบแนะนำให้กูให้ไปตายเออให้ไปตายอ่านยังไงก็ตายใช่คืออ่านยังไงก็ตายใช่อ่านยังไงก็แบบโอ้โหตายแล้วเอาไงดีวะก็เลยกดไปแล้วก็ไปเห็นว่ามันมีอยู่คอลัมน์หนึ่งกดเข้าไปเขาบอกว่า
นาระเนี่ยเป็นเมืองที่มี power spot เยอะด้วยความที่มันเป็นเมืองวัดเป็นเมืองวัฒนธรรมมีพระพุทธรูปองค์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเมืองเนี้ยมันจะต้องมีพลังอะไรบางอย่างและพลังพวกเนี้ยมันจะเชื่อมต่อไปกับอีกหลายๆโลกหลายๆภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแบบจริงจังเป็นแบบศาสนาเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นเหมือนลิสต์ว่าแบบว่ามีศาลเจ้ามีวัดไหนเนี่ยที่น่าไปดูประวัติน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลิกไปแล้วเห็นว่าเนี่ยมันมีศาลเจ้าอยู่ที่หนึ่งนะที่ดูในรูปในอินเทอร์เน็ตอะแล้วมันดูแบบโอ้ my god นี่มันดูขลังมากเลยเว้ยเอาวะเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นตัดสินใจเลยเอาของทุกอย่างใส่ในกระเป๋าไฟฉายอาหารน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำปุ๊บ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 ยัดใส่กระเป๋าเสร็จปั๊บรูดซิปเอาเตรียมออกไม่ได้บอกที่บ้านด้วยไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกใครสะพายกระเป๋าเดินออกไปเลย ตอนนั้นน่าจะประมาณสัก10โมงเช้านั่นแหละเดินไปเรื่อยๆขึ้นรถไฟไปลงสถานีหนึ่งแล้วก็เดินไปต่ออีกต่อรถบัสไปอีกแล้วก็เดินขึ้นเขาไปจนกระทั่งรู้แหละว่าตอนนี้ตัวเองอ่ะอยู่ภูเขาที่ในอินเทอร์เน็ตมันบอกแหละมันมีป้ายเขียนเลยว่าทางไปศาลเจ้าจุดๆเอาวะไปทางนี่แหละเดินขึ้นไปเดินขึ้นบันไดไปเหนื่อยก็เหนื่อยหอบก็หอบแต่ไม่รู้ทำไมบรรยากาศคือตอนเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นไกลๆแล้วว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันมีเหมือนศาลเจ้าอยู่เนาะแต่ทุกอย่างมันดูมืดไปหมดเลยทั้งๆที่มันกำลังจะถึงเที่ยงอ่ะกำลังจะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์มันต้องแดดมันต้องจ้าที่สุดอ่ะแต่มันแบบเฮ้ยมันมืดทุกอย่างมันมืดมันเย็นแปลกๆลมมันพัดแปลกๆพอเดินไปถึงปั๊บก็เห็นว่ามันเป็นศาลเจ้าก็จริงแต่มันล้างเว้ยไอ้ตรงที่มันเหมือนกับที่จะมีที่ล้างมือก็ไม่มีน้ำไหลไอ้ตรงที่สันกระดิ่งก็เต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยใยแมงมุมอะไรเงี้ยมันล้างแบบล้างเลยก็เลยแบบโอ้เออถ้าคิดซะว่าตัวเองมาเที่ยวอ่ะมันก็พักผ่อนหย่อนใจเนาะเพราะมองดูจริงๆบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันดูสวยแปลกๆต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆปกคลุมไอ้ลานกว้างๆของศาลที่มันแบบไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันโล่งไปหมดเขาก็เล่นตัดสินใจนั่งแล้วก็มองหยิบน้ำขึ้นมาดื่มหนึ่งอึกไม่เห็นใครไม่เห็นพระไม่เห็นมิโกะไม่เห็นคนใครมาเลยนั่งนึกเนาะว่าแบบเอาไงต่อวะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองบ้าไปแล้วที่แบบตัดสินใจมาแล้วก็พยายามจะหาทางไปอิเซกัยพยายามจะหาทางไปต่างโลกกูแม่งแบบสติกูยังดีอยู่ใช่ไหมวะในใจก็คิดอย่างนั้นอ่ะกลับก็ได้วะเก็บของทั้งหมดใส่กระเป๋าลูดซิปปุ๊บกำลังจะเดินกลับแล้วทีเนี้ยก็เห็นว่าตรงทางออกมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งตรงทางที่ตัวเองมาเนี่ยทางออกกับทางเข้ามันคือทางเดียวกันนะเนาะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากเขาเดินไปดูตรงต้นไม้แล้วเอามือจับต้นไม้อะเนาะแล้วเห็นว่าเออว่ะต้นไม้มันใหญ่จังเลยเนาะในใจก็คิดว่าโอ้โหเองเนี่ยอายุกี่ปีแล้ววะเห็นคนมาที่นี่เท่าไหร่แล้ววะในใจคิดอย่างนั้นอะเออเห็นผู้คนผ่านไปผ่านมากี่คนแล้วเนาะอยากเห็นเหมือนอยากเห็นเหมือนเองบ้างนะอยากเห็นโลกที่มันไม่ใช่โลกที่ตัวเองอยู่อย่างนี้ในใจคิดงั้นแล้วก็เอาหัวเอาหน้าไปซบตรงต้นไม้แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเดินลงไปปั๊บปรากฏว่าพอเดินลงภูเขาเสร็จหลงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะลงมาจากบันไดศาลเจ้าเสร็จปั๊บเนี่ยทางไหนวะชิบหายแล้วขวาเฮ้ยตรงเดี๋ยวเราขึ้นมาจากทางไหนนะว่าทางนั้นน่าจะเป็นทางไปรถไฟอุ้ยชิบหายแล้วในใจเกาหัวคือคิดอย่างนั้นเลยเกาหัวแบบอะไรวะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
มันอยู่ในด้วยความที่ศาลเจ้ามันอยู่บนเขาเนาะแล้วเดินลงเขามานิดนึงอ่ะพอเดินออกไปลานที่มันเปิดอ่ะเขาก็เห็นเมืองเว้ยแล้วทั้งเมืองอ่ะที่เมื่อก่อนมันน่าจะเป็นเมืองอ่ะมันเป็นภูเขาหมดเลยมันเป็นนามันเป็นภูเขามันไม่มีอะไรเลยแบบอะไรวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะทุกอย่างท้องฟ้าทุกอย่างแจ่มใสหมดแต่แบบเราใหม่ฟากหนึ่งของภูเขาป่าววะเดินไปในใจก็เดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันมีคนอ่ะกำลังเดินสวนมาเป็นคุณยายคนหนึ่งกำลังเดินต้องเขาก็เดินไปแล้วโทษครับขอโทษครับคือผมอยากจะกลับไปสู่สถานีที่ชื่อว่าจุดๆนะครับไม่ทราบว่าจากตรงเนี้ยไปสถานีเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับก็ทำหน้าแบบหึฮะผมโทษนะครับผมอยากไปสถานีที่ชื่อว่าแล้วก็เหมือนคนนั้นเขาก็แบบโอ้ทำมือแบบไม่อันเนี้ยได้ยินแต่คุณอะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องประมาณนี้แบบผมเอ้ยนี่ผมก็คิดว่าผมก็พูดภาษาเดียวกันอยู่อ่ะไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็พูดภาษาอะไรแปลกๆมาเว้ยเขาฟังไม่ได้ก็แบบกูอยู่ไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วเกาหัวแบบเฮ้ยแล้วเขาแบบขอบคุณครับแล้วเขาก็เดินผ่านมาแล้วคนนั้นเขาก็มองแปลกๆมองตามมาเนาะก็เดินไปเชื่ออยู่ที่ไหนวะค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็เห็นว่าคนนู้นคนนี้ก็มองว่าแบบเฮ้ยแล้วเขาแต่งตัวแปลกเดี๋ยวนะขอโทษครับมีใครฟังผมรู้เรื่องไหมครับทุกคนก็มองแต่ทุกคนแม่งซุบซิบแล้วเป็นภาษาที่ตัวเองไม่รู้จักเว้ยจนกระทั่งมีคนมาสะกิดเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยมาสะกิดเขาแล้วก็ทับชี้อย่างนี้เขาก็แบบไม่มีทางเลือกอ่ะเหมือนยาลักษณะคือเหมือนยากุซ่าแบบพามาเฮ้ยมึงมาผิดถิ่นอะไรเงี้ยบอกอ่ะตามไปก็ได้ก็เลยตัดสินใจหันไปแล้วก็เดินตามไปเดินตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปในหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านแล้วไม่ได้เป็นหมู่บ้านก็มันเป็นหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านสมัยก่อนที่มันจะมีแต่แบบว่าบ้านที่เป็นบ้านไม้ที่ทำมาด้วยไผ่ข้างบนนี่เป็นฟางมีลานกว้างๆมีเด็กวิ่งเล่นมีอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เขาก็แบบเออก็ชี้ให้เข้าไปนี่แหละเขาครับครับแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูไปแล้วก็เห็นว่าข้างในเนี่ยมีคนแก่นั่งอยู่เต็มเลยเต็มห้องเลยแล้วตรงกลางห้องมีคนหนึ่งซึ่งดูยังไงก็รู้เลยว่าอ๋อมึงอ่ะคือหัวหน้าหมู่บ้านมึงกูหัวหน้าแน่นอนก็อ๋อครับแล้วทุกคนก็ทำมืออย่างเงี้ยเหมือนให้มานั่งปึ๊บเขาก็เดินไปแล้วก็นั่งคือผมอยากทราบว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนครับพูดไปซึ่งทุกคนในนั้นอ่ะก็ทำท่าแบบงงๆยกเว้นคนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วคนนั้นอ่ะเขาพูดมาบอกว่าตอนเนี้ยที่เองอยู่อ่ะไม่ใช่ที่ที่เองเคยอยู่ไม่ใช่ที่ที่เองเคยไปและไม่ใช่ที่ที่เองคิดว่าจะมาก็มาได้พูดเป็นภาษาเดียวกันภาษาเดียวกับเขาอ่ะแล้วที่นี่ที่ไหนครับไม่ใช่ที่ไหนหรอกถามคำเดียวไอ้หนุ่มเองอ่ะอยากกลับบ้านไหมตอนนั้นเขาพยักหน้าแบบไม่คิดเลยอยากครับอยากกลับบ้านครับถ้าจะกลับบ้านอ่ะรอก่อนนะอีกประมาณ4วันเดี๋ยวประตูจะเปิดแล้วเองจะได้กลับบ้านเขาพูดอย่างนี้เขาแบบครับขอบคุณครับอ่ะแล้วไอ้หัวหน้าหมู่บ้านก็หันไปพูดปุ๊บ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 แล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาแล้วคุณลุงคนเนี้ยก็พาเขาไปอยู่ในห้องหนึ่งเป็นห้องเหลี่ยมๆเลยไม่มีอะไรแต่มีฟูกที่นอนที่เหมือนที่บ้านเขานอนเลยเขาแบบอะไรวะกูอยู่ที่ไหนวะเหนื่อยจังเลยอ่ะแล้วทำไงต่อดีอ่ะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกประตูก็เลื่อนออกฟืดก็เป็นหัวหน้าคนเมื่อกี้แหละเขาก็เดินมาแล้วเขาเข้ามาแต่รอบเนี้ยเขาไม่ทำหน้าเคร่งขรึมเขาทำหน้าเหมือนกับ
เหมือนตัวเกรงน้อยลงอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่กับผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรเงี้ยเลยต้องแอดเลยต้องแอดนิดนึงแต่พอมาอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเขาแบบไอ้หนุ่มไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยกินอะไรไหมหิวไหมเดี๋ยวให้คนเนี่ยเตรียมมาให้โอ้ไม่เป็นไรครับผมแค่อยากกลับบ้านครับรู้ว่าเองอยากกลับบ้านแต่ไงก็รอเวลาก่อนนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะอย่าไปไหนไกลจากหมู่บ้านนะแล้วก็พยายามอย่ายึดติดกับสิ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนะขอแค่นี้สัญญากับพี่ได้ไหมกับพูดงี้ก็คือลักษณะของหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่คนแก่ๆไม่ใช่อะไรเป็นเหมือนแบบเป็นหนุ่มหล่อที่มีอายุอ่ะที่เหมือนแบบคือเป็นยังบิสเนสแมนอะไรประมาณเนี้ยวัยกลางคนวัยเป็นวัยกลางคนเลยแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้อย่ายึดติดกับหมู่บ้านนี้แล้วก็อย่าออกไปไกลเกินในหมู่บ้านนี้นะแต่ถ้าเองอยากไปไหนอ่ะก็บอกแค่คำเดียวเดี๋ยวก็จะมีคนพาเองไปเดินได้ครับตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาถ้าเขาดูแบบมองออกไปข้างนอกอ่ะรู้แต่ว่ามันยังเที่ยงอยู่อ่ะมันยังเที่ยงบ่ายอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ถึงเวลาเย็นเลยเขาแบบหรือว่าในหัวมันลันไปแล้วนี่คืออีเซไกวะนี่คือโลกที่มันมีอีกมิตินึงเหรอนี่มันคือใช่เหรอวะตอนนี้กูอยู่เหรอวะเฮ้ยชิบหายแล้วเอาไงดีวะมันจะมีออกมาโผล่ไหมวะมันจะมีแฟรี่ไหมวะมันจะมีเอลไหมวะอะไรอย่างเงี้ยในหัวมันก็คิดไปงั้นจนกระทั่งมันมีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกประตูก็ค่อยๆเปิดฟืดคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่แบบใส่ชุดทรงคล้ายๆกับกิโมโนเป็นชุดแบบทับอย่างนี้แล้วผู้หญิงก็ยิ้มแล้วก็กวักมือทำท่าเหมือนกับว่าออกไปข้างนอกกันไหมซึ่งเขาก็แบบชิบหายชีวิตนี้ไม่เคยแบบเห็นใครสวยขนาดนี้ครับครับไปครับก็เดินแล้วก็เดินออกมาจากห้องผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำแต่เขาอ่ะไม่รู้เป็นไรระหว่างที่เดินอ่ะเขาพยายามถามซึ่งไม่รู้เหมือนกันด้วยว่าเมสเซจที่เขาถามเนี่ยผู้หญิงรู้เรื่องไหมแต่ผู้หญิงอ่ะก็จะชี้ไปที่แม่น้ำแล้วก็พูดว่าแม่น้ำเนี้ยชื่อว่านู่นนี่นั่นซึ่งชื่ออะไรเขาก็จำไม่ได้แล้วเขาก็จะชี้ไปบอกว่าภูเขานี้ชื่อนู่นนี่นั่นพูดอะไรก็ไม่รู้แต่คิดว่าผู้หญิงน่าจะสื่อประมาณนี้แต่ก็จำไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรผู้หญิงพยายามชวนคุยตลอดเขาก็แบบสนุกวันนั้นรู้สึกสนุกมากแล้วก็พูดอะไรหลายๆอย่างให้ผู้หญิงฟังไม่รู้ว่าเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปบอกว่าเนี่ยผมอะตอนอยู่โรงเรียนอะ ตอนอยู่โรงเรียนอะไม่เคยมีใครสนใจผมอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีใครชวนผมคุยชีวิตนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนอะชวนผมคุยผมไม่เคยกล้าคุยกับใครเลยนะแต่ทำไมกับคุณอะผมรู้สึกว่าเหมือนผมพูดได้ทุกอย่างเลยอะเขาพูดอย่างนี้ไปอะซึ่งไม่รู้ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยเข้าใจเมสเซจนี้หรือเปล่าแต่ก็เห็นว่าผู้หญิงอะเอามือขึ้นมาแล้วก็แบบยิ้มเขินๆนิดนึงวันนั้นต่างคนก็ต่างกลับบ้านเขากลับไปที่ห้องเขาเนี่ยก็มีกับข้าวทุกอย่างวางเรียงกันกินข้าวแล้วก็นอนทีนี้ลุ่งขึ้นมาเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบวันนี้ทำอะไรดีวะมีเวลาอีกตั้งหลายวันออกไปเดินดูเดินเล่นหน่อยก็แล้วกันแต่เอ้ยเราต้องขออนุญาตนี่วะพอในใจคิดว่าเราจะออกไปก็มีเสียงเคาะประตูมาเลยก๊อกก๊อกแล้วมีฟืดเปิดมาในใจก็แบบใจเต้นดึกนิดนึงเนาะเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงเมื่อวานอะเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าเห็นว่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งเข้ามาในใจแหมจะขอเชนเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะว่าแต่ก็แบบครับเหมือนคุณลุงก็แบบ
กินอะไรไหมหิวไหมนู่นนี่นั่นอะไรครับบอกเดี๋ยวผมขอออกไปเดินข้างนอกได้ไหมครับอะไรเงี้ยได้ได้ได้ปาไปด้วยกันเดินออกมาข้างนอกปั๊บหันไปดูเห็นคุณลุงเดินตามต้อยต้อยก็แบบเดี๋ยวเอาจริงดิผมไปคนเดียวไม่ได้เหรอลุงก็แบบอืมอืมเชิญเชิญเชิญเอาละเอ้เมื่อวานยังหรือกูฝันไปวะแบบไม่เป็นไรจะถามถึงผู้หญิงคนนั้นก็แปลกๆอยู่แต่ว่าเดินไปแล้วก็พยายามมองสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองสังเกตเนี่ยคือในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครขายของเลยไม่มีใครเปิดหน้าร้านเลยไม่มีใครขายเสื้อผ้าไม่มีใครปลูกสิ่งใดมีนาแต่เหมือนเป็นลานกว้างๆที่ไม่มีใครปลูกข้าวไม่มีใครปลูกพืชผักผลไม้เราก็ไม่เห็นว่ามีใครกินอะไรเลยซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วว่าแบบแต่คนอื่นอ่ะเอาของมาให้เขากินนะถามว่าเขาหิวไหมเขาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานที่มาแล้วได้ก่อนที่จะกินหรือว่าแบบอาจจะเป็นด้วยเพราะความตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือตัวเองไม่มีความรู้สึกหิวเลยเว้ยแต่พอทุกว่ะแล้วอาหารเข้ามาจากไหนวะในใจก็สงสัยหันไปถามคุณลุงคุณลุงก็ฮะอะไรอะไรครับอ๋อหิวแล้วอ๋องั้นรอแป๊บนึงแล้วคุณลุงก็วิ่งไปปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาเหมือนพร้อมกับแบบว่าขนมเล็กๆอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ผมไม่ได้หิวผมแค่สงสัยว่าคุณลุงไม่หิวเหรอครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุยกันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งงั้นเดี๋ยวผมขอไปตรงนู้นแป๊บนึงนะครับคุณลุงก็บอกคุณลุงให้ลองนี้คุณลุงว่าได้ครับเดี๋ยวนั่นเขาก็เอาวะกูในใจคืออยากหนีออกจากคุณลุงนั่นแหละอยากแบบเดินเป็นอิสระก็แยกออกมาแล้วก็เดินไปปั๊บกำลังจะเดินไปที่ริมแม่น้ำปรากฏว่าพอใกล้ริมแม่น้ำเนี่ยก็เห็นว่ามันมีคนนั่งอยู่ตรงริมแม่น้ำแล้วคนนั้นอ่ะคือหัวหน้าหมู่บ้านในใจก็พยายามจะย่องเข้าไปแล้วก็จะมองว่าเอ้ยหัวหน้าหมู่บ้านนั่งทำอะไรอยู่ริมแม่น้ำวะแต่แค่นิดเดียวอ่ะหัวหน้าหมู่บ้านก็อ้าวคุณมาแถวนี้เหรอครับเชิญครับมานั่งด้วยกันสิเขาบอกอ๋อโอเคครับครับเขาเดินไปแล้วก็นั่งแล้วพอนั่งปุ๊บเขาก็ถามคำถามเลยว่าโทษนะครับคุณทำไมถึงไม่มีใครกินอะไรเลยเหรอครับอะไรเงี้ยก็ถามคำถามที่ตัวเองสนใจไปหัวหน้าหมู่บ้านก็ตอบว่าถ้าให้พูดอธิบายมันก็คงยากแหละครับแต่เอาเป็นว่าพวกเราไม่หิวกันหรอกครับแล้วก็ถ้าเรื่องหิวเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะด้วยความเคยชินแหละมั้งครับเรารู้สึกว่าเราไม่หิวกันคือรู้แหละว่าเขาพยายามเลี่ยงที่จะอธิบายในส่วนนี้เนาะแล้วแบบเอาแล้วค้าขายอะไรเงี้ยครับพวกแบบปกติพวกแบบอิเซไกขอโทษนะครับจะเรียกว่าอิเซกายโลกที่ไม่ใช่โลกของผมครับเวลาผมมาในเมืองในอะไรพวกนี้มันก็จะมีหน้าร้านมีขายมีอะไรกันบอกคือที่เนี้ยเวลาเราทำอะไรอ่ะเราทำด้วยกันเราแชร์ทุกอย่างด้วยกันไม่มีสกุลเงินครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราต้องซื้อขายกันเราช่วยเหลือกันทุกคนครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงเหรอครับพอตัวเองนั่งนึกไปนึกมาว่ะมันก็เหมือนอีกความหมายหนึ่งของคำว่า paradise เนอะไม่หิวไม่ต้องการอะไรอยู่ไปเรื่อยๆพร้อมกับธรรมชาติที่สวยงามมีแม่น้ำมีภูเขาสุดลูกหูลูกตาคุณครับครับคุณอยากกลับใช่ไหมครับตอนนั้นเขาตอบไม่ได้เว้ยไม่เหมือนวันแรกที่พูดเลยว่าอยากกลับแต่เขาก็บอกว่าครับคือมันก็อาจจะมีคนที่เป็นห่วงผมแล้วครับจริงเหรอครับอีก2คืนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับแล้วผมต้องกลับไปทางศาลเจ้าไหมครับศาลเจ้าคือทางตรงนั้นที่ผมมาคุณพูดถึงอะไรล่ะครับศาลเจ้าตรงนั้นไงครับผมมาจากตรงนั้นตรงนั้นมีศาลเจ้าด้วยเหรอครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหรอไม่มีเหรอไม่มีเหรอครับเดี๋ยวลองไปดูก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวคุณก็ได้กลับครับแล้วก็
เดินออกห่างจากกันวันนั้นเขาเข้าไปแล้วเขากลับไปที่เตียงเนาะแล้วก็คิดเลยคิดจริงจังเลยว่าเออว่ะจริงๆแล้วอะเรากลับไปที่โลกเราอะใครมันจะรอเราวะแล้วกลับไปทำไมวะเราอยู่ที่นี่ไปก็ได้นี่หว่าอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้นี่หว่าอยู่ไปตามใจที่ตัวเองอยากจะอยู่ก็ได้เลยนี่หว่าแล้วก็หลับรุ่งเช้าก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกก็ตื่นก็เห็นตอนแรกก็จุ๊บใจเต้นนิดนึงอีกแล้วเพราะหวังแต่คนที่เดินเข้ามาเป็นคุณลุงเมื่อวานคุณลุงเขาทำท่าทำทางบ่นใหญ่เลยเมื่อวานคุณบอกให้ผมรอผมรออยู่ตรงนั้นตั้งนานทำไมคุณหายไปไหนมาผมขอโทษครับขอโทษครับพอดีผมไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านมาพยายามแบบอธิบายด้วยภาษามือกันจนกระทั่งแบบว่าเดี๋ยววันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะพรุ่งนี้ผมน่าจะต้องกลับแล้วผมขอออกไปเดินดูอะไรอีกสักนิดสักหน่อยให้มันเป็นความทรงจำที่ดีได้ไหมครับคุณลุงก็บอกว่าอ๋อจะออกไปเดินใช่ไหมครับได้ครับคือตอนนี้แก่แล้วเดี๋ยวผมตามชิกิให้ครับคุณลุงพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คำว่าชิกิเนี่ยมันติ้งเข้ามาในหัวเลยเว้ยครับแล้วคุณลุงก็ปิดไปลุงก็หายไปเขาก็ใจเต้นผมที่ไม่ได้จะเปลี่ยนทรงอะไรก็พยายามเซตผมชุดที่ไม่จะว่าไปก็ไม่ได้ซักชุดมา 2-3 วันแล้วนี่หว่าใช่ไหมแล้วเหม็นบ้าวะจนกระทั่งประตูเปิดมาแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเว้ยเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเข้ามาแล้วก็แบบเขาก็ยิ้มอ่ะนะเขาก็พยายามแบบจะคุบยิ้มเพราะเขินแล้วสวัสดีครับผู้หญิงก็ยิ้มเขินๆแล้วก็อ่ะเชิญไปเถอะออกไปเดินดูด้วยกันวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากๆคุณชิกิเหมือนพยายามจะชวนเขาคุยอยู่ตลอดเวลาเหมือนสนใจว่าเฮ้ยคุณโลกที่คุณอยู่มันเป็นยังไงมันมีอะไรอ๋อตรงนี้มันเป็นยังไงเหรออ๋อสถานีรถไฟมีเขาก็เล่าไปหมดเลยว่าเนี่ยนะมันมีรถไฟมันมีรางนะมันมีเครื่องบินที่มันบินได้นะมันมีคนขับรถกันนะตรงนี้มีทางคนเดินมีนู่นนี่นั่นมีวุ่นวายแล้วก็ระหว่างที่เขาพูดไปคนได้ขึ้นได้นะว่าเออว่ะเขาพูดเหมือนภูมิใจอะว่าโลกเขามีอะไรแต่แม่งคือความเป็นจริงที่พรุ่งนี้เขาต้องกลับไปเจอเขาก็ค้างไปนิดนึงแล้วก็ยังไงผมขอบคุณนะครับคุณชิกิแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ออกจนกระทั่งแบบว่าผมเนี่ยพยายามแล้วนะพยายามจะไม่ผิดกฎแล้วนะพยายามจะไม่ยึดติดกับอะไรที่มันอยู่ในโลกนี้ตามที่หัวหน้าเขาบอกแล้วนะแต่คุณคือแล้วตำตามันก็ค่อยๆไหลไว้แล้วก็บอกว่าการที่มันมีใครสักคนหนึ่งอยากฟังเรื่องของผมหรือว่าเห็นว่าผมเป็นคนคนหนึ่งในโลกของเขาเนี่ยมันพิเศษมากเลยนะครับเขาพูดไปกันอ่ะเหมือนคำสารภาพรักอ่ะมันอาจจะฟังดูเป็นคำสารภาพรักก็ได้เพราะว่าคุณชิกิก็ทำหน้าแบบตกใจแล้วก็เขินแล้วก็แบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องไห้วันนั้นคุณชิกิก็พาไปที่ห้องแล้วก็ส่งเขานอนเขาก็นอนแบบไม่อยากนอนเลยคุณชิกิก็นั่งเฝ้าแล้วก็บอกว่าพักผ่อนเถอะพักผ่อนเถอะไม่รู้นะเมสเซจที่ส่งมาถึงมันคือพักผ่อนเถอะแล้วเขาก็หลับแล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีอ่ะเขาก็นอนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งรู้สึกว่าโอ๊ยปวดหลังยังเลยวะแล้วก็ค่อยๆปัดทุกอย่างหันไปมองรอบๆก็เห็นว่าตัวเองอ่ะอยู่ตรงศาลเจ้าเปิดดูโทรศัพท์มือถือเวลาผ่านไปประมาณ1วันหลังจากที่ตัวเองมาที่นี่ก็คือประมาณเป็นวันรุ่งขึ้นวันถัดไปก็ค่อยๆเดินลงบันไดไปงงๆแล้วก็แบบอะไรวะเรากลับมาแล้วเหรอวะเรากลับมาแล้วจริงดิแล้วพยายามนึกเว้ยพยายามนึกแม่งนึกไม่ออกตอนนั้นเขาบอกเขานึกไม่ออกเลยว่าเขาไปไหนมาวะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะแล้วเดี๋ยวนะ
พอกลับไปที่บ้านแม่บ่นแม่ด่าไปไหนทำไมไม่บอกแม่ทุกอย่างโวยวายโวยวายโวยวายเขานึกไม่ออกไปบอกแม่ไม่ได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้สดไม่ได้พยายามที่จะแก้ตัวให้แม่ฟังอยู่แล้วแต่ก็แบบนึกไม่ออกทำไมเราถึงนึกไม่ออกวะทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยหยิบทุกอย่างหยิบกระเป๋าขึ้นมาเนาะกลับมาถึงบ้านก็วางทุกอย่างวางกระเป๋าวางนู่นนี่นั่นวางสมุดแล้วก็คืนนั้นก็หลับตื่นเช้ามาก็ไปเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงไปโรงเรียนไม่มีใครเหมือนเดิมเลยจนกระทั่งแบบว่าเอาวะขอให้มันผ่านไปจบม.ต้นกำลังจะขึ้นม.ปลายแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นม.ปลายดีไหมซึ่งแม่ก็บังคับต้องขึ้นนะลูกต้องขึ้นใจเนี่ยอยากจะย้ายออกไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากเรียนต่อแล้วอยากทำงานแล้วอยากเลี้ยงตัวเองแล้วแต่ก็มันไม่มีแบบไม่มีกำลังใจเนาะจนกระทั่งวันนั้นก็กลับไปที่บ้านแล้วก็เปิดทุกอย่างแล้วก็เห็นว่ามีสมุดโน้ตอยู่เล่มนึงเอ้ยสมุดโน้ตเล่มนี้คุ้นจังเลยเว้ยแล้วก็เปิดมาดูปรากฏว่าสมุดโน้ตเล่มนี้มันเขียนด้วยคาตาคานะคำเดียวว่าชิกิแล้วภาพแม่งก็มาเลยเว้ยภาพทั้งหมดแม่งก็มาแล้วแบบเออว่ะเราลืมไปได้ไงวะแล้วกลับมากี่วันแล้ววะทำไมเราลืมแล้วทำไมเรานึกคำนี้ไม่ออกแล้ววะแล้วคำสุดท้ายที่ชิกิพูดอะชิกิพูดว่าสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันสิ่งนั้นอะพอเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยที่กูไปมาเนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้วะเขาเลยตัดสินใจว่าเอาวะชิกิน่าจะอยู่สักที่หนึ่งบนโลกอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกขอแค่เราต้องมีชีวิตอยู่ต่อให้ถึงวันที่เราเจอชิกิเขาเรียนจบเขาเริ่มทำงานเริ่มเปิดบริษัทอยู่คนเดียวตลอดจนกระทั่งตอนนั้นเขาอายุประมาณ 40-50ไม่แต่งงานไม่คบกับใครเฝ้ารอผู้หญิงคนเดียวที่ชื่อว่าชิกิจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนเนี่ยเดินมาขอคุยด้วยประธานคะมีแขกมาหาค่ะเราก็หันไปแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเรื่องก็ประมาณนี้มาเรื่องต่อไปเลย ทำเวลาผมมีเรื่องอิ่วๆแล้วมีเรื่องดาร์กๆนิดๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสดใสนิดนึงก็แล้วกันเป็นเรื่องที่ผมฟังอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออชอบมากเลยว่ะมันแบบมันสดใสอ่ะสดใสอันนี้คือกินใจหรือว่ารู้สึกฟังแล้วเฟรชผมฟังแล้วผมรู้สึกสดใสก็แล้วกันโอเคมันเขาบอกว่าอันนี้เรื่องเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี้ยเติบโตได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่มีหลายคนรู้จักจะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเขาอ่ะเป็นเด็กอ้วนที่ทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นร้องเพลงทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นร้องเพลงเพราะแล้วร้องเพลงเพราะจริงซึ่งตอนเด็กๆอ่ะตอนตั้งแต่อยู่ประถมอยู่มัธยมจนกระทั่งขึ้นมัธยมปลายคือเป็นคนที่โดนเพื่อนอ่ะแกล้งตลอด เพื่อนอ่ะจะชอบมาแกล้งทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบกลัวค่อนข้างที่กลัวมนุษย์กันเองเว้ยว่าแบบเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิเฮ้ยอันนั้นพ่อเราให้มานะเพื่อนก็จะหยิบของเอาไปโยนเอ้ยมึงไอ้อ้วนไปเลยไปไกลเลยเหม็นเหงื่อเว้ยมึงแม่งเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยคือมันเด็กมันก็จะล้อกันอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเขาอะไม่เคยที่จะร้องเพลงให้ใครฟังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพรสวรรค์ของเขามีแต่เขาเนี่ยแหละที่ร้องเพลงของเขาเองเขาชอบทำอยู่อย่างเดียวเขาไม่รู้หรอกตอนนั้นอะว่าตัวเองอะร้องเพราะแต่นั่นมันคือสิ่งเดียวที่เขาชอบทำเพราะมันได้เหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างจนกระทั่งพอจบม.6แล้วอ่ะพ่อเขาอ่ะก็มาคุยกับเขาบอกว่าลูกจะเอาไงต่อที่โดนการเรียนมาตลอดอ่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเขาไม่เคยบอกพ่อเลยนะไม่รู้ว่าพ่อรู้หรือเปล่าที่แบบตัวเองกลับมาด้วยแบบรอยบอบช้ำรอยอะไรเงี้ยพ่อก็ถามว่าลูกอยากทำอะไรต่อจะต่อมหาลัยไหมหรืออยากทำงานเขาก็เลยบอกว่าผมอยากเป็นนักร้องเป็นครั้งแรกเลยที่พูดความต้องการกับพ่อผมอยากเป็นนักร้อง
พ่อบอกว่าได้เองทำในสิ่งที่เองอยากทำแล้วหาเลี้ยงให้ได้ค่อยเอาเงินอะมาให้พ่อแม่ภูมิใจพ่อเขายังดีที่พ่อเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้เขาเลยตัดสินใจเลยตั้งแต่ม.6เริ่มทำงานอาลูไบโตะจากนั้นเก็บเงินได้ 300,000 เยนก็คือประมาณ 100,000 บาทเพื่อที่จะย้ายเมืองเข้ามาในเมืองหลวงแล้วพอเข้ามาในเมืองหลวงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เพิ่งมารู้ความเป็นจริงว่าการที่จะเดบิวต์เป็นนักร้องเนี่ยมันไม่ได้ยากเอ้ยมันไม่ได้ง่ายเลยเขาอะกำเงินมา 100,000 บอกว่าเนี่ยเราพอมาเสร็จปุ๊บทำอันหนึ่งคือด้วยความที่ตัวเองเหน็ดเหนื่อยกับเงิน 100,000 บาทที่ตัวเองทำงานมานะ ก็จะหาอพาร์ตเมนต์ก็พยายามหาอพาร์ตเมนต์แล้วแพงหมดเลย แพง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 นู่นก็แพงนั่นก็แพงนี่ก็แพงนี่ก็แพงเอาไงดีวะเอางั้นก่อนหาอพาร์ตเมนต์หาคอร์สก่อนแล้วกัน ว่าคอร์สที่เราจะต้องเรียนเพื่อที่ไปออดิชั่นเนี่ย มันเท่าไหร่ แล้วก็ไปเปิดดูคอร์สสอนร้องเพลงซึ่งคอร์สสอนร้องเพลงเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ50,000ต่อ1คอร์สซึ่ง1คอร์สเนี่ยมีประมาณ5ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ย5 6ชั่วโมงอ่ะคือแพงแพงหมดเขาเลยบอกว่าเชียร์ละงั้นต้องอดทนยังไงตัวเองก็จะเป็นนักร้องให้ได้เขาก็จะต้องเทคคอร์สอันนี้เพื่อที่ไปออดิชั่นไว้อันนั้นคือความตั้งใจของเขาณตอนนั้นนะเขาเลยตัดสินใจเดินเลือกหาเลือกหาถามคนนู้นถามแม่ถามแม่มีเพื่อนที่รู้จักคนในเมืองหลวงไหมนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมาเจออพาร์ตเมนต์หนึ่งที่มี2ชั้นอพาร์ตเมนต์ถูกๆมี2ชั้นมี6ห้องรวมทั้งหมดมีแค่6ห้องคือชั้นล่าง3ห้องชั้นบน3ห้อง6ห้องแนะนำมาปุ๊บไปเคาะหาซึ่งไอ้6ห้องเนี่ยห้องนึงอ่ะเป็นของเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วนะที่จะต้องดูแลอีก5ห้องที่เหลือ uh-huh. เจ้าของอพาร์ตเมนต์เปิดตัวนะครับที่มีคนที่คุณคนนี้เขาแนะนำมาครับเห็นว่ามีห้องว่างอ๋อตอนนี้มันเต็มมาสิหนูเต็มเหรอครับเอ๊ผมเห็นเหมือนไม่มีคนบอกมาว่ามันว่างมันเอาจริงมันกับเอางี้คือมันเต็มอ่ะชั้นล่างมันเต็มเจ้าของห้องนะ uh-huh. ชั้นล่างอ่ะมันเต็มแต่ชั้นบน3ห้องอ่ะโล่งหมดเลยที่ฉันต้องบอกอย่างงี้นะก็เพราะว่ามีผีเจ้าของอพาร์ตเมนต์บอกเลยชัดเจนว่าชั้น2ทุกห้องมีผีทุกห้องเลยเลยให้เช่าไม่ได้โอ๊ยยังผมขอร้องเถอะผมไม่มีที่จะไปแล้วเงินผมแม่งไม่มีแล้วผมเอาเงินไปสมัครคอร์สไปสมัครอะไรแล้วแบบถ้าผมไม่มีที่ซุกหอนอนนี่คือผมไม่มีเงินเหลือที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วผมขอที่ซุกหอนอนจริงๆครับแบบกลมๆจนกระทั่งเขาบอกว่าได้ถ้าเองอยู่เกิน1สัปดาห์นะให้อยู่ฟรี1เดือนโอ้โหนี่ใจปั้มนะเนี่ยใจปั้มเลยเขาบอกถ้าเองอยู่เกิน1สัปดาห์นะให้อยู่ฟรี1เดือนเจ้าของห้องบอกงี้บอกได้ครับยิ่งใจฮึกเหิมเลยบอกว่านี่คือวิธีการประหยัดที่แท้จริงเดินขึ้นมาชั้น2เจ้าของห้องเลือกเลยห้องที่ชอบอยากอยู่ห้องไหนซ้ายสุดขวาสุดหรือกลางในใจเขาคิดเอาละว่าซ้ายสุดมันก็อยู่ริมตรงนู้นขึ้นมาตรงนั้นขวาสุดแล้วกันครับเจ้าของอาคารตบไหลขวาสุดเนี่ยไม่แนะนำที่สุดเลยนะผมอ่ะไม่มีเซนเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยผมพูดงี้ผมอ่ะชีวิตเนี้ยผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเจอจริงนะจริงครับอ่ะได้เจ้าของห้องยื่นกุญแจแล้วเจอกันมีปัญหาอะไรฉันอยู่ห้องข้างล่างนะไม่พาไปแนะนำห้องแม่อะไรเลยยื่นกุญแจให้ไปเองหน้าห้องก็ไม่เดินไปเองพี่เขาก็รับมาได้เลยพร้อมกับกระเป๋าล่าของเขากระเป๋าสะพายเนาะเดินไปปุ๊บขายแกล้งเปิดมาสิ่งแรกที่เห็นเลยคือมันกลิ่นเนาะกลิ่นมันเป็นกลิ่นอับเหมือนมีเชื้อราเหมือนห้องนี้มันไม่มีคนอยู่มันนานๆแล้วมันอับชื้นอะมันเอาวะอดทนเฮ้ยจะว่าไปลืมถามด้วยว่าค่าเช่าห้องเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอยู่ฟรี1เดือนวะอย่างน้อยจัดเก็บกระเป๋าปุ๊บวางทุกอย่างเดินเข้าไปกลางห้องแล้วเขารู้ว่าโห
ห้องนี้มันนี่คือกลางวันแสกๆแดดเปรี้ยงๆตอนนั้นหน้าร้อนน่ะข้างนอกนี่คือแบบ30ปลายๆ40ต้นๆองศาแต่ห้องข้างในเย็นเจี๊ยบเหมือนมีคนเปิดแอร์เย็นแบบขนลุกสู้ตั้งข้างหลังทั้งๆที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนอ้วนอ่ะเขาเป็นคนอ้วนอ่ะแล้วก็อะไรวะทำไมมันรู้สึกอย่างนี้วะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนมาหายใจลดต้นคอไว้ตั้งแต่แบบวินาทีแรกที่เดินเข้าห้องไปเดินเข้าห้องไปแล้วมีคนมาหายใจลดต้นคอแล้วใครวะพยายามหันมองหันมองซ้ายหันมองขวาไม่เจออืมได้เดี๋ยวมาใหม่ในใจเราคิดเดี๋ยวมาใหม่วางของทุกอย่างปึ๊บแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์เดินออกไปนอกเลยอืมออกไปตั้งสติก่อนแป๊บนึงแล้วก็ทำที่เหลือให้เสร็จก่อนไปสมัครงานพาร์ทไทม์เพิ่มเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มไปสมัครงานพาร์ทไทม์เสร็จปุ๊บก็โอเคทำทุกจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไปวนที่นู่นที่นี่ที่นั่นสมัครไปประมาณ 2-3 ที่นี่แหละกะว่าตัวเองจะทำงานวนไป 2-3 ที่กลับมาที่ห้องปุ๊บเราก็อาบน้ำเดินออกมางนอกอ่ะไฟทุกอย่างปิดมืดของที่ตัวเองกระเป๋าอ่ะคืออย่างที่บอกกลับมาแล้วเอามีกระเป๋าใบใหญ่ๆกระเป๋าสะพายวางไว้ใช่ไหมมีแค่ก่อนที่ตัวเองจะไปอาบน้ำที่เปิดกระเป๋าใบเล็กๆแล้วมีหยิบผ้าขนหนูหยิบกางเกงในอะไรออกมาเดินออกเดินกลับออกมาทุกอย่างแม่งกระจายเต็มพื้นหมดเลยเว้ยแล้วไฟก็มืดแล้วก็เห็นว่าของตัวเองกระจายกระจายเขาแบบมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมใจดีสู้เสือแล้วก็ได้ยินเสียงเว้ยมีเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าอิริโยเสียงอะดังมาจากบนหัวเขาเลยเว้ยอิริโยเขาก็สิ่งตอนนั้นเขาตัดสินใจเว้ยร้องเพลงโอเคเป็นเพลงที่ร้องว่าโอบาเกนันเตไนซานี่ประมาณนี้แปลว่าโอบาเกนันเตไนซาโอบาเกนันตีไนโนซาอะไรประมาณนี้ร้องอยู่งี้แต่ผีไม่มีไม่มีผีบนโลกนี้ผีไม่มีไม่มีผีบนโลกอ๋ออันนี้คือเพลงใช่ความหมายของเพลงอ๋ออันนี้คือความหมายของเพลงร้องมาเลยOkay. โอบาเกนันเตไนซาแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรมาโดนตัวเพราะตัวเองอาบน้ำเพิ่งออกมามันโป้หมดใช่ป่ะ มันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมาโดนตัวมีเส้นผมโปรยลงมาจากข้างบนยิ่งร้องดังขึ้นโอบาเกนันเตไนซาร้องดังขึ้นเว้ย แล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆคลายลงเขาแบบพอร้องไปเรื่อยๆแล้วตัวเองก็เหมือนโฟกัสอะเหมือนเข้าไปในโซนการร้องเพลงอะแล้วก็โฟกัสร้องแม่งอยู่อย่างนั้นเหมือนสวดมนต์นะร้องอยู่ประโยคเดียวร้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกตัวอีกทีคือเช้าเหมือนร้องจนหมดสติอารมณ์ไปจนสลบตื่นขึ้นมาเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่ผ้าขนหนูยังห้อยอยู่ที่ไหล่ก็เลยอุ้ยกี่โมงอุ้ยทำงานดีวะไปทำงานดีวะหยิบข้าวหยิบของออกไปทำงานวันนั้นก็ทำงานทั้งวันกลับมาที่บ้านเปิดประตูบาเกนันร้องเพลงเลยแล้ววันนั้นน่ะเขาคิดว่าเมื่อวานน่ะคีย์ที่เขาร้องมันเพี้ยนคีย์ไปวันนี้จะร้องเป็นบาลาดนิดๆเป็นแบบออกบาลาดโอบาเกนันเตไนซาอะไรอย่างงี้แบบติดบาลาดนิดๆจะร้องไปเรื่อยๆคืนนั้นก็นอนแล้วก็หลับฝันดีวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานซึ่งที่ทำงานอัลบายโตของเขาอ่ะมันคือเป็นร้านคาราโอเกะบาร์ซึ่งร้านคาราโอเกะบาร์เนี่ยเขาอ่ะก็ไปทำงานเป็นแบบเสิร์ฟแล้วก็ไปชงดริงก์ชงอะไรให้แขกที่มาเนี่ยแหละซึ่งแขกอ่ะก็เหมือนจะชอบใจเว้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแขกอ่ะก็แบบจ่ายเงินให้มึงร้องเพลงเปิดคาราโอเกะเนาะเปิดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยปุ๊บเปิดเขาก็ร้องไปแต่ละสไตล์แต่ละลูกค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้ววันนั้นลูกค้าเลือกสไตล์ไหนเยอะเขากลับมาบ้านเขาจะเลือกร้องเพลงนี้ด้วยสไตล์นั้น วันนี้มา R&B
เอ้ยวันก่อน R&B วันนี้มาโซลวันต่อไปมาฮิปฮอปวันต่อไปอีกแนวคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหมือนวันแรกๆเว้ยมันไม่มีแบบการขนลุกคนมาจ้องไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเขาก็ดีเหมือนกันเว้ยแล้ววันเนี้ย ทุกครั้งที่ด้วยกันที่เขาตั้งใจจะประหยัดอะเนาะเขาก็จะเอาพวกของที่เหลือมาจากการที่ทำงานเขาอะมากินข้าวเขาจะแบ่งข้าวนิดๆพร้อมกับสาเกเหล้าจากพวกร้านคาราโอเกะบาร์เนี่ยแบ่งไว้ตรงมุมเล็กๆวางเอาไว้แล้วตอนให้เนี่ยก็ร้องเพลงไปหนึ่งบทเพลงร้องเพลงอะไรเพลงใหม่ปะเพลงเดิมเนี่ยแหละร้องเพลงเดิมไปหนึ่งบทเพลงปึ๊บจนกระทั่งประมาณสัก2อาทิตย์อะที่เขาร้องเพลงเดิมแต่เปลี่ยนสไตล์แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออตัวเองอ่ะต้องเริ่มไปต้องตั้งใจออดิชั่นแล้วตอนนี้เราวนอยู่กับการแบบไปทำนู่นไปทำนี่แล้วก็ไปออดิชั่นร้องเพลงร้องเพลงเอ้ยไปร้องเพลงออดิชั่นที่นู่นไปเรียนที่นี่ร้องเพลงแล้วก็กลับมาแล้วก็มาซ้อมเลยเพราะตัวเองที่จะมีออดิชั่นที่อื่นที่ตัวเองจะไปออดิชั่นมีค่ายอื่นอีกกลับมาแล้วก็ซ้อมร้องแล้วด้วยความที่รู้สึกว่าอพาร์ตเมนต์นั้นมันเป็นของกูอ่ะทั้งฟลอร์นี้ไม่มีใครอ่ะก็ร้องได้เต็มที่เว้ยเขาก็ใส่สุดเสียงแบบเต็มที่เลยวันก็ใส่เพื่อโอ้ยคอแห้งไปลงไปซื้อไปกดน้ำข้างล่างดีกว่าเดินลงไปปั๊บเจ้าของห้องเปิดออกมาเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอสองทีแล้วนะยอดเจ้าของห้องเลยเจ้าของตึกอ่ะบอกยอดอ๋อขอบคุณครับยอดยอดยามากเข้าไปแล้วก็วนเวียนอยู่งั้นเว้ยจนกระทั่งเวลาผ่านไปครบ1เดือน อยู่ได้ครบ1 เดือนจริงๆอ่ะเจ้าของห้องอ่ะวันนั้นน่ะก็มาเคาะประตูก๊อกๆๆๆอย่างเงี้ยอะไรครับเปิดประตูไปเจ้าของห้องบอกว่าเฮ้ยรู้เปล่าเนี่ยมิราเคิลเองอ่ะอยู่ได้1เดือนแน่นอนว่าอยู่ฟรีเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเดือนที่ผ่านมานี่คือจะไม่คิดอะไรเลยและเดือนหลังจากนี้จะไม่คิดอะไรด้วยเฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมทำอะไรก่อนผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าของห้องบอกว่าเนี่ยเองมาอยู่นะมีคนมาสมัครแล้วอยากที่จะอยู่ชั้น2เพิ่ม เพราะนั้นหลังจากเดือนนี้ไปเองยังมีเพื่อนบ้าน แล้วเพื่อนบ้านเองเนี่ยน่าจะอยู่ได้นะ เขาพูดอย่างนี้เจ้าของพูดอ้าวเหรอครับโอ้ดีนะครับแต่ในใจก็คิดเนาะปีห้องกูปีห้องอื่นมันกระทบหรือเปล่าวะแต่หลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์นึงอะคนทุกอย่างอยู่กันอย่างแฮปปี้กลายเป็นตึกที่แบบเต็มไปด้วยคนเว้ยเขาก็จะมีนิดนึงที่เกรงใจอะว่าแบบตอนกลางคืนกูจะซ้อมร้องเพลงดีไหมวะเพราะว่าทั้งฟอร์มมันเคยเป็นของเราใช่ตอนกลางคืนกูจะซ้อมร้องเพลงดีไหมว่าเอ๊ะไม่แต่พอวันไหนที่เขาไม่ร้องเพลงอะวันนั้นเขาจะรู้สึกขนหัวลุกและจะรู้สึกว่ามันมีสายตาจับจ้องมาที่เขาเว้ยเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องร้องเพลง1คือจะต้องเปิดด้วยเพลงโอบาเกนันเตไนซาก่อนค่อยไปค่อยย้ายไปเพลงอื่นคือเขาอยากฟังเพลงนั่นแหละแล้วพอร้องเพลงอื่นไปเสร็จปั๊บก็มีเสียงเคาะก๊อกก๊อกชิบหายแล้วเปิดมาเป็นคนที่อยู่ข้างห้องเขาขอโทษครับผมร้องโอ้คุณแม่งร้องเพราะมากเลยว่ะเอานะร้องงี้อีกร้องงี้ผมชอบวันหลังเนี่ยผมจะซื้อเหล้ามานั่งกินในห้องคุณได้ไหมมีแฟนคลับขอบคุณมากครับนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวซื้อมานั่งกินด้วยอย่างนี้เลยเขาแบบเออหวานดีเว้ยใช่แต่ทีเนี้ยหลังจากวันนั้นไปสักพักหนึ่งทำงานทุกอย่างเริ่มเป็นรูทีนเริ่มอยู่ตัวแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่เนาะวันนั้นเขากลับมาแล้วก็กำลังจะมีออดิชั่นแต่เป็นงานเขาเรียกว่างานคืนก่อนหน้านั้นอะคือคาราโอเกะบาร์แล้วลูกค้าอยู่แน่นจนกระทั่งร้านปิดแล้วลูกค้าก็ยังอยู่ต่อเหมือนไหลอะจนกว่าเขาจะได้ถึงบ้านคือ5:00แล้วเขาต้องมีออดิชั่นไปออดิชั่น9:00ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่นอนแล้วก่อนออดิชั่นแน่นอนว่าตัวเองก็ต้องซ้อมร้องเพลงอะเนาะก็มาเลยกลับมาบ้าน5:00-6:00นั่งง่วงแป๊บนึงจนกระทั่ง7:00แล้วเดี๋ยวค่อยออกจากบ้านตอน8:00มีเวลาซ้อม1 ชั่วโมงเริ่มซ้อมไปแล้วก็พลอยหลับผมมันเหนื่อยมันทำงานมาจนมันเหนื่อยเว้ยแล้วก็พลอยหลับไปลืมตาตื่นมาขึ้นมาอีกทีนึงอะ
คือตัวเองอ่ะนอนอยู่บนเตียงแต่เป็นเตียงโรงพยาบาลเว้ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็แบบฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับผมครับขึ้นมามีสายให้น้ำห้อยน้ำให้น้ำเกลืออยู่แล้วแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วหมอก็เข้ามาแล้วก็มีเจ้าของตึกอ่ะเข้ามาบอกโหโชคดีนะเนี่ยที่พี่เจ้าของตึกเข้ามาเจอก่อนเขาบอกคุณเป็นฮีทสโตรกด้วยความที่ตอนนั้นอากาศมันร้อนมากแล้วคุณอยู่ในห้องแล้วคุณไม่ได้เปิดหน้าต่างห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบร้องเพลงแล้วมันใช้ energy ใช้อะไรเยอะเนาะอากาศมันขาดอากาศทำให้คุณอ่ะเหมือนวูบไปแล้วแบบนั่นแหละคือมันเกือบตายอ่ะเออคุณอ่ะเกือบตายอะไรงี้อันนี้ก็คือที่หมอมาแต่อาการตอนนี้คุณน่าจะปกติแล้วเดี๋ยวหมอเช็คนู่นเช็คนี่นะจนสักพักหมอก็ออกไปแต่พี่เจ้าของตึกยังอยู่หมอก่อนหมอออกไปหมอก็บอกว่ายังไงก็ขอบคุณพี่เจ้าของตึกนะที่เขาอุตส่าห์ช่วยชีวิตหนูไว้ถ้ามาช้ากว่านี้1ชั่วโมงอ่ะตอนนี้หนูคงเป็นเจ้าชายนิทราหมอพูดอย่างนี้แล้วเขาก็เดินออกไปทีนี้พี่เจ้าของตึกอ่ะก็บอกว่าเนี่ยพี่อ่ะเชื่อนะว่าชั้น2อ่ะมีผีพี่รู้แหละเห็นคนวิ่งเตลิดเปิดเปิงกันไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนละคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยพี่ก็อยากก็เคยเอาพระมาไล่นะพระเขาไม่เอาไล่ไม่ไหวแต่ตัวพี่เองอ่ะก็ยังไม่เคยเจอเลยแต่พี่เจอละยอมแต่พี่เจอละก็นอนอยู่บนเตียงอ่ะนอนอยู่บนเตียงคนไข้อ่ะเจอไงครับคือพี่เจอวันนั้นน่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่บ้านตอนเช้าๆเนาะขึ้นมาดื่มกาแฟเปิดทีวีแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะค่อยๆห้อยหัวลงมาจากห้องของเจ้าของอ่ะคือห้องขวาสุดข้างล่างข้างล่างห้องเขาคือห้องข้างบนเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะค่อยๆตกลงมาจากเพดานช้าๆค่อยๆตกลงมาค่อยๆตกลงมากับหัวนะตอนแรกกับหัวนะแต่ในทางกับหัวเนี่ยตามันมองกัดหน้าเจ้าของห้องเว้ยอ๋อมันคือมาอย่างงี้มันมาอย่างงี้เลยเขาตกใจมือก็สั่นกาแฟก็หกเว้ยแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาใส่ชุดนักเรียนเป็นชุดนักเรียนเก่าๆชุดเซเลอร์เก่าๆเลยมือชี้ไปอย่างงี้คือห้อยหัวแล้วมือชี้ไปข้างบนแล้วเขากลัวอยู่งั้นน่ะแล้วมือมันก็ชี้อยู่งี้ไม่ไปไหนสักทีเว้ยจนกระทั่งแบบเขาค่อยๆประมวลผลชี้แล้วเขาก็เดินขึ้นไปเช็คแล้วก็เห็นว่าพี่ล้มนอนอยู่ในห้องเลยส่งโรงพยาบาลทันอ๋อนั่นแหละดูแลคือมันคือมาบอกเนี่ยเองต้องขอบคุณเลยนะไอ้ผีน้องเซเลอร์ชุดเซเลอร์คนเนี้ยโอ้หลังจากนั้นนะเขาก็ออกจากโรงพยาบาลไปใช่ไหมไปเอาของไปไหว้ไปวางขนมพอรู้ว่ายิ่งเป็นผู้หญิงนักเรียนเซเลอร์เฮ้ยวันนี้มีน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำองุ่นชื่นใจวันนี้มีน้ำส้มชื่นใจนะแล้วก็ไม่ลืมด้วยที่จะร้องเพลงต้องร้องเพลงก็ร้องเพลงตลอดสักพักหนึ่งเขากลับไปที่บ้านมีคือมาอยู่ได้แบบยาวแล้วอ่ะแล้วที่บ้านก็เป็นห่วงบอกกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ้างนะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขายังไม่มีโปรเกรสอะไรในชีวิตเลยเว้ยยกเว้นเพื่อนบ้านที่ดีคนเช่าบ้านที่ดียังตามความฝันที่ดีแล้วก็ที่ทำงานที่ดีนะแต่ยังไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็มีผีในบ้านที่ดีด้วยแต่ก็ยังไม่ได้อาชีพอะไรเลยนะก็กลับไปที่บ้านแม่เห็นหน้าเขาแม่ตายนี่ลูกฉันเหรอเนี่ยโอ้ผู้ชายที่ไหนเหมือนเขาก็แบบทำงานจนลืมอะว่าแบบอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะแม่ลูกไปส่องกระจกดูพอเขาส่องกระจกเขาเห็นว่าเขาอะผอมแล้วหล่อมากเลยเว้ย คือจากตอนแรกเขาบอกเขาน้ำหนัก108 ตอนนั้นเขาลดไปเหลือประมาณ70กว่า อาจจะด้วยเพราะว่าแบบทำงาน วนไปแบบหาเลี้ยงชีพตัวเองร้องเพลงบนคือกลายเป็นคนหล่อไปเลยเว้ย ไม่มีใครจำเขาได้เลยที่บ้านอะเออเดี๋ยวนะปกติอยู่กับผีแล้วผอมนี่คือต้องกังวลเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมแต่อันนี้คือมันคือสภาวะแบบมันก็เป็นเรื่องดีดีกว่าเว้ย
เออแล้วก็มีแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นแค่ฮีทสโตรกก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าอะไรครับพ่อแม่ก็ถามว่าจะเอาไงต่อลูกจะต่อไปนี้จะเอาไงก็เลยตอบกลับไปว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับคือไม่รู้เหมือนกันนะในใจตอนนั้นลึกๆแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากเป็นนักร้องหรือเปล่ามันดูเป็นความฝันที่ไกลเหลือเกินอ่ะมันดูเหมือนแบบเหมือนแค่มีแค่เนี้ยเขาแฮปปี้แล้วชีวิตเขาอ่ะก็เลยตอบพ่อแม่บอกว่าผมอยากเรียนต่ออยากเรียนต่อครับพ่อแม่ก็ดีงั้นก็เรียนต่อแล้วกันแล้วก็จะยังไงก็ไว้ว่ากันนะเขาเลยกลับมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ว่าจะเรียนต่อในคณะอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีเลยเว้ยแล้วเขาก็ไปสมัครมหาลัยดูแล้วก็ดันติดติดด้วยแต่เป็นมหาลัยที่อยู่อีกเมืองนึงเท่ากับว่าต้องย้ายออกต้องย้ายออกจากที่นี่เว้ยโอ้เขาก็เอาละติดมีเวลาเท่าไหร่วะโอ้ยไม่กี่วันเองนี่หว่าก็ไปบอกเจ้าของตึกก่อนที่ผ่านมาผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอยู่มาหลายเดือนเป็นปีเลยอ่ะคือแบบขอบคุณมากๆที่มอบความสุขให้ผมเจ้าของไม่ต้องเลยฉันนั้นต้องขอบคุณเธออะไรประมาณนี้เลยแบบคนเช่าทุกคนก็แฮปปี้เขาก็เก็บเงินค่าเช่าได้เยอะขึ้นยกเว้นห้องที่เขาอยู่นะเหมือนห้องทุกอย่างดีไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินเลี้ยงกันเดี๋ยวกินเลี้ยงกันเจ้าของตึกเหมือนดีใจเดินไปเคาะทุกห้องที่อยู่ในนั้นอะเราบอกนี่เขาจะไปแล้วมันกินเลี้ยงจนกระทั่งวันนั้นอะกลายเป็นว่าทุกคนมารวมตัวอยู่ในห้องเขาเว้ยคนทั้งอพาร์ทเมนต์มารวมตัวอยู่ในห้องเขาแล้วนั่งกินฉลองกันแล้วเขาก็เมาก็เริ่มร้องเพลงเริ่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบจนกระทั่งพอมันสนุกนะมันมีช่วงสนุกมันก็มาแบบเฮ้ยผมขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับหลังจากนี้ไปอ่ะผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำเหมือนเข้าสู่ซีนดราม่าทุกคนก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรถึงเองจะย้ายไปอ่ะยังไงซะพวกเราก็ซัพพอร์ตเองอยู่เสมอพอพูดงี้จบปั๊บมีเสียงดังตุ๊บอย่างนี้เว้ยแล้วเขาก็สะดุ้งแล้วเขาก็หันไปมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดเซเลอร์นอนปุ๊บคว่ำอยู่กลางโต๊ะกลางโต๊ะแบบกลางโต๊ะที่กินกันเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เหมือนแบบดิ้นอย่างนี้เว้ยก็มันเป็นภาพที่น่ากลัวมากแต่เขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าน้องผู้หญิงอ่ะเขาไม่เคยพูดนี่ไม่เคยพูดในห้องนี้นี่เขาไปพูดข้างนอกนี่แล้วทุกคนมาเลี้ยงกันแล้วนี่คือครั้งแรกที่เขาพูดว่าเขาจะย้ายอ่ะในห้องเนี่ยน้องน่าจะช็อกเว้ยก็รู้สึกว่าน้องน่าจะช็อกแล้วล่วงตกลงมาแล้วก็แบบจะไปจริงเหรออะไรเงี้ยเอ็นดูใช่แล้วแบบเขาก็ช็อกซึ่งตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้เลยก็คืออุบาเกะได้ร้องเพลงร้องเพลงเดิมใช่จนกระทั่งวันนั้นก็จากอำลากันไปเขาก็ย้ายไปเรียนที่มหาลัยที่หนึ่งเข้าไปเรียนเสร็จปั๊บก็ไปเรียนในคณะมันก็เริ่มใช้ชีวิตอันแสนน่าเบื่ออพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีอะไรจนน่าแปลกใจไม่มีอะไรที่จะต้องไหว้เพลงก็ไม่ต้องร้องเพื่อนบ้านก็ไม่ต้องทักทายก็แบบเงียบอ่ะมันเป็นแบบเงียบเหลือเกินเราไปใช้ชีวิตจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงดนตรีอ่ะเหมือนงานที่เขาทำอีกเมืองนึงมันก็ไม่ได้เป็นงานเกี่ยวกับดนตรีแล้วอ่ะเขาไปทำงานแบบจากคาราโอเกะบาร์ที่ลูกค้าทุกคนที่มาติดเขาต้องจ้างเขาเพื่อที่ให้เขาร้องเพลงให้ฟังกลายเป็นเขาทำงานอยู่เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะธรรมดาที่แค่เดินเอาไมค์ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบมันก็รู้สึกขาดอะไรไปจริงๆแล้วเนาะหรือว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นวะนักดนตรีเนี่ยตัดสินใจเข้าชมรมดูเข้าชมรมเป็นชมรมดนตรีซึ่งมหาลัยนั้นมีชมรมน้อยมากไปชมรมดนตรีก็เลยเอาวะลองเข้าไปดูพอเข้าไปเสร็จปั๊บทุกคนก็แบบเอ้ยมาเวลคัมเองเล่นอะไรได้เองเล่นอะไรมันก็จะเริ่มถามก่อนเล่นอะไรนะผมเล่นอะไรไม่ได้ผมร้องเพลงได้ครับได้เองเนี่ยนะลองครับผมเล่นร้องเพลงได้ครับทีนี้ก็ฟอร์มวงกันเล็กๆเล็กๆเล็กๆฟอร์มกันเขาเป็นน้องปีหนึ่งเขาฟอร์มวงกับน้องๆปีหนึ่งเหมือนกันเขามีวงรุ่นพี่มีวงอะไรอย่างงี้แล้วก็ถึงงานเป็นงานบุงกระไซก็คืองานเฟสติวัลของมหาลัยมีคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ไอ้วงไอ้เขาเรียกว่าชมรมดนตรีเนี้ยก็จะมีการจัดขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ต มีวงรุ่นพี่เขาไปเล่นโหไซร็อกสุดมันซึ่งเขาอะมองทุกอย่างอะมันเล่นได้ห่วยมาก จากความรู้สึกเขานะคนที่
รู้สึกว่ากูฝ่าฟันอะไรมาจากการที่กูอยากเป็นนักร้องไปออดิชั่นมาตั้งหลายที่ไปทั้งร้องเพลงแบบมึงร้องห่วยมากเลยอะไรวะเนี่ยแล้วก็แบบเย้ทุกคนก็แบบกรี๊ดอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้เหรอจะได้เป็นนักร้องเฮ้ยยังไงวะต่อไปวงจุดๆกลายเป็นวงของเขาน้องปีหนึ่งเขาขึ้นไปเดี๋ยวสอนมวยให้รู้ในใจเขาอยู่ดีๆไฟมันก็เล่าร้อนเดี๋ยวสอนมวยให้รู้ว่าคนที่สู้ชีวิตเพื่อจะเป็นนักร้องอ่ะมันร้องเพลงกันยังไงแล้วเขาก็ร้องเพลงเว้ยปุ๊บแล้วพอเพลงจบปั๊บทุกคนเงียบแล้วก็เฮ้ดังขึ้นมาเพราะว่าแม่งร้องพอมากร้องแบบร้องโคตรเพราะที่สุดในงานนั้นจนทุกคนอึ้งทุกคนตะลึงเว้ยพอเขาลงเวทีมาแทนที่เขาจะได้เสียงเฮรุ่นพี่บอกเอ้ยมึงมานี่หน่อยเรียกเขาไว้ข้างหลังแล้วเขาก็โดนซ้อมโดนต่อยมึงเด่นกว่ากูได้ไงวะไอ้เด็กปีหนึ่งไอ้กระเปี้ยงไอ้โดนกระทืบแล้วภาพเขาอ่ะก็คือเขาก็สู้อะไรไม่ได้ต่อให้ตอนนี้มีร่างกายที่พึ่งขึ้นผอมขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่เขาแบบแน่นอนอ่ะว่าตัวเองที่เคยโดนทำร้ายมาไม่เคยโดนไม่เคยบอกใครกลับเว้ยเออแล้ววันนั้นอ่ะรุ่นพี่ก็ซ้อมแล้วก็ไปแต่วันรุ่งขึ้นพอเขาไปโผล่หน้าที่ชมรมปั๊บอ่ะกลายเป็นว่าไอ้รุ่นพี่วงเนี้ยแม่งลากคอไปเฮ้ยเอาเงินมาดิเฮ้ยเอาเงินมาไอ้กระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้เขาบอกเฮ้ยนั่นเงินที่ผมอุตส่าห์ทำงานมาทำไมเรื่องมึงเฮ้ยกูโจรมากกูโจรนะยืมหน่อยนะดึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าเขาก็เชื่อเฮ้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะแล้วอดทนอยู่เป็นเดือนอ่ะโดนอยู่งั้นวนไปเขาแบบเศร้าแบบกูไม่ไปดีกว่าวันนี้กูเลิกร้องเพลงดีกว่าวะไม่เอาแล้วไม่ร้องเพลงดีกว่าเว้ยในใจเขาคิดอย่างนั้นนะจนกระทั่งมีวันนึงเขาก็ไปแล้ววันนี้รุ่นพี่ก็ไม่มีใครมาสักคนหนึ่งเลยวันนั้นก็เลยแบบดีเว้ยวันนี้ไม่มีใครมาเลยแล้วเห็นว่าห้องมันโล่งๆไม่มีใครแล้วตัวเองก็ไม่ได้ร้องเพลงมาตั้งนานก็เลยร้องเพลงขึ้นมาว่าโอบาเกนั้นแต่ในเพลงนั้นอะเพลงที่เขาร้องอะผีมันไม่มีหรอกไม่มีผีหรอกจนกระทั่งมีคนหนึ่งก็เปิดประตูเข้ามาเอ้ยวันดีค่ะทุกคนก็ค่อยๆเข้ามาวันนั้นก็ร้องเพลงไปเล่นกับวงอื่นๆไปเวลาผ่านไปหลายวันไม่เจอรุ่นพี่เลยเว้ยแล้วก็มีรุ่นน้องมาบอกว่ามึงรู้ว่ารุ่นพี่วงนั้นอะรถชนอ๋อจริงเหรอใช่รถชนทั้งวงเลยชนได้ไงอ่ะบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเป็นไรนะมือกองอ่ะแขนหักมือกีตาร์นิ้วเหมือนนิ้วหักมือกีตาร์นิ้วหักมือกองแขนหักมือกีตาร์นิ้วหักมือเบสก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือนิ้วหักรถล้มอะไรประมาณนี้แต่ส่วนนักร้องอ่ะคือลำคออักเสบแล้วใช้เสียงไม่ได้เลยตัวเองทุกคนก็เลยรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็แบบอะไรวะอ๋อเขาคือการป่วยแหละทุกคนคงประสบอุบัติเหตุแหละในใจเขาคิดอย่างนั้นนะเนาะแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาไปซ้อมเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นปี2เป็นรุ่นพี่แหละแล้วก็ขึ้นไปเป็นปี3จนจะปีสุดท้ายของมหาลัยแล้วเนาะตัวเองอ่ะก็ยังคงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีวงตายตัวทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งซึ่งรุ่นน้องอ่ะก็จะเกรงใจก็จะมีแบบเอ้ยอ๋อที่ไม่เอาดีกว่าไม่ชวนดีกว่าไม่ชวนเขาร่วมวงดีกว่าอะไรเงี้ยรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วเขาแบบเป็นคนออร่าเปล่งปังอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่งานเฟสติวัลครั้งแรกของปีหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ได้ออกงานเฟสติวัลอีกเลยเว้ยทุกคนก็เลยไม่กล้าชวนแต่คือทุกคนรู้ว่ารุ่นพี่คนเนี้ยแม่งเป็นคนที่หล่อแล้วร้องเพลงเก่งมากคนก็ไม่กล้าชวนก็เลยแต่มันกลับกันมันกลายเป็นเขาเหงามากเขาก็จะไปที่ห้องหัดเล่นเปียโนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆร้องเพลงไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเขาอะรู้สึกว่ามันมีสายตาอันหนึ่งเว้ยเป็นสายตาแปลกๆมาสักระยะหนึ่งแล้วสักประมาณเดือน2เดือนแล้วว่ารู้สึกว่ามันมีสายตาอะไรบางอย่างมองเขาหันขวับกลับไปแล้วมันเป็นเงาแบบปุ๊บหายปุ๊บหายอยู่ตลอดเลยเว้ยจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งเขานั่งแล้วเขาดีดเปียโนปุ๊บ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 แล้วก็หันอย่างนี้เลยคือหันจ้องเลยไอ้ทางทุกครั้งที่เห็นอะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแง้มมองอยู่งี้แล้วอุ้ยอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ก็อุ้ยเขาเลยอ่ะหยุดเล่นมานี่กวักมือเป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วผู้หญิงก็เปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาเอ้า
เนี่ยมาแอบดูทำไมไม่มานั่งฟังดีๆคือหนูเกรงใจพี่ค่ะโอ้เกรงใจอะไรมาๆๆนั่งๆๆแล้วเขาก็เริ่มเล่นป่ายร้องไปคุณคนนี้ก็แบบว้าวนั่งดูอะไรเนี่ยบอกพอเล่นเสร็จปุ๊บสุดยอดมากเลยคือหนูติดตามพี่มาตั้งแต่ปี1แล้วที่พี่เล่นขึ้นเวทีวันนั้นมายาวตลอดเลยทำไมพี่แบบถึงเลิกร้องเพลงไปหนูก็เลยต้องมาตามจนกระทั่งเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ยหนูเพิ่งจะได้มารู้ว่าพี่แบบก็มานั่งซ้อมเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อก็โอ้ขอบคุณมากเลยไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรอกพี่ก็แค่แบบไม่มีใครอยากเล่นวงกับพี่แล้วอะไรอย่างนี้แต่รุ่นน้องเขาบอกเออหนูลืมแนะนำตัวหนูอยู่คณะเรียกว่าคณะกฎหมายนะหนูอยู่ปี2นะโอ้คณะกฎหมายแสดงว่าต้องฉลาดมากแน่เลยโอ้อย่างพี่นี่อยู่คณะกระโดดกระลากระจอกกระจอกทำอะไรไม่เป็นหรอกแค่ร้องเพลงอย่างเดียวบอกพี่ร้องเพลงดีมากเลยนะพี่แบบนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเขาบอกวันหลังหนูมาฟังใหม่ได้ไหมเออได้เชิญแล้วผู้หญิงคนนี้ก็กำลังจะเดินออกไปเอ้ยพี่แล้วพี่อีกคนนึงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่ดิน้องอีกคนนึงอ่ะอะไรครับน้องใครครับเนี่ยคือหลายวันมาแล้วเนี่ยหนูอ่ะมาดูพี่ใช่ไหมหนูเห็นน้องคนนึงใส่ชุดนักเรียนมานั่งอยู่ตรงหน้าเปียโนพี่อ่ะนั่งฟังเพลงพี่ตลอดเลยวันนี้น้องเขาไม่มาเหรอหรืออาจจะเป็นรุ่นเดียวกันเขาอาจจะอยู่คณะวิจัยการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเล่นแต่งชุดนักเรียนไม่เป็นไรต้องเจอน้องเขาฝากสวัสดีด้วยนะคะแล้วเขาเดินไปซึ่งตอนนั้นนะตอนนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยว่าตามมาจนได้เว้ยตามในที่สุดก็ตามมาจนได้เราก็เลยดีดเปียโนเราก็ร้องเพลงโอบาเกนจะได้เรื่องก็ประมาณเรื่องนี้เลยผมชอบมากไม่มั่นใจจริงว่าเคยเล่าไปหรือยังมันเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังตอนที่เขากำลังยังฝึกเป็นพระอยู่คือเรื่องอย่างพระเนี่ยเคยเล่าไปหลายเรื่องแล้วว่าแบบมันก็จะมีพระหลายรูปที่ระหว่างที่เขาบวชอยู่หรือว่าเขาทำพิธีจัดงานศพจัดพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเจออะไรแปลกๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขามันเป็นประสบการณ์ระหว่างตอนที่เขาอ่ะฝึกเป็นพระคือเป็นพระเนี่ยต้องฝึกก่อนนะของญี่ปุ่นการเป็นพระก่อนน่ะเหรอเอออารมณ์เหมือนบวชนาคก่อนแล้วค่อยบวชพระอะไรเงี้ยแล้วแต่แค่ในระหว่างที่ยังเป็นนาคอยู่เนี่ยคือจะนับว่าเป็นเหมือนฝึกงานเป็นอินเทิร์นมองใช่ก็ไม่ผิดใช่เขาพวกเขาก็คืออินเทอร์นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็คือแต่ละวัดแต่อันเนี้ยแต่ละวัดแต่ละนิกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่นิกายของเขาเนี่ยเขาตอนนั้นเขายังฝึกอยู่และทีเนี้ยในช่วงตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ฟรีพอเป็นวันฟรีเสร็จปั๊บเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่วัดเฝ้าวัดทำวัดเขาก็เลยออกมาข้างนอกกับเพื่อนเขาสองคนเพื่อนไม่ได้ออกมาเดินเล่นนี่แหละแต่พอออกมาเดินเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นพระซึ่งมันก็จะกลายเป็นเหมือนสองคนที่เหมือนแบบอยู่ในชมรมเบสบอลอะไรเงี้ยคือหัวกลนหัวโล้นกันมา อะไรเงี้ยแล้วก็มาเดินเล่นกันจนกระทั่งพอจะกลับเนี่ยเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวขอเดินเล่นอีกหน่อยนึงแล้วกันเพราะยังไม่อยากกลับไปที่วัดขอเดินแบบอ้อมๆหน่อยจะได้แบบรับลมชมวิวทีนี้พอเดินออกจากรูทมาเนี่ยก็เห็นว่ามันมีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นบ้านหลังแบบเดียวหลังเดียวปกติเนี่ยแหละมีรั้วแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามันมีหมาตัวนึงวิ่งเข้ามาเกาะกงกรึ่งแล้วก็ฮ้อง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 เห่าใหญ่เลยเขาตกใจตอนแรกอุ้ยตายแล้วมีหมาว่ะไปรีบเดินไปดีกว่าเดี๋ยวแบบเสียงมันดังมันรบกวนชาวบ้านเขาพอหมามันเห่าเยอะๆแต่ปรากฏว่าพอหมามันเหมือนแบบมันตื่นเต้นอ่ะมันก็ขย่มไปตรงกรงรั้วแล้วรั้วมันก็ดันออกมาหมามันก็วิ่งพรวดเข้ามาเลยโอ้เฮ้ยตกใจแต่ปรากฏว่าพอมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้ามันเห่าต่อหน้าคือมันวิ่งเข้ามาแล้วมันหยุดเห่าแล้วหางมันกระดิกแล้วเห็นโอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแบบโอ้หนูเหงาเหรอแล้วก็เลยเล่นแล้วที่เล่นเนี่ยพ่อเห็นว่าคือมันคืออลาสกันบาลามิวคือเป็นหมาที่แบบใหญ่ใช่เป็นหมาตัวใหญ่มากตอนแรกก็เลยกลัวไงแต่พอเล่นแล้วแบบเอ้ยมันน่ารักมากขนมันนิ่มมากเจ้าของเองเนี่ยดูแลเองดีมากเลยนะดีระหว่างที่เล่นไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงว่าที่บ้าน
จ้าบ้านที่เป็นน่าจะเป็นเจ้าของหมานะก็เดินมาเอ้ยพวกมึงทำอะไรกันวะโวยวายออกมาเลยแบบครับครับก็ปล่อยมือออกมาแล้วก็ขึ้นเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางแบบหัวโล้นๆเหมือนกันแต่ใส่แว่นเป็นสีเฉดๆเออแล้วก็ใส่เสื้อแบบคอปกขึ้นอ่ะเออคือจิโก้เลยเออมึงอะไรวะใครอนุญาตให้มึงเล่นกับหมากูเนี่ยบอกเอ้ยขอโทษครับคือพอดีผมเห็นว่าหมามันน่ารักผมก็เลยแบบเอ้ยเผลอไปเล่นกับมันนิดนึงอะไรมึงเอามือสกปรกออกไปจากหมากูเลยนะมาลูกเข้าบ้านโอ้ขอโทษครับขอโทษจริงๆครับไปเฮ้ยแล้วมึงอ่ะมึง2คนจะกลับไปไหนมึงเข้ามาในบ้านกูก่อนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะให้ผมเข้าบ้านไม่เป็นไรครับผมขอโทษจริงๆเนี่ยมึงต้องเข้ามาจ่ายค่าเล่นหมากูก่อนก็แบบจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะด้วยความที่แบบเขาดุมากอ่ะแบบมันแรงอ่ะเนาะก็มึงกลับไปไหนมาเลยมาแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบดึงเข้าไปเขาแบบเชี่ยวจริงเดี๋ยวหันไปถามเพื่อนมันก็แบบมึงตามเข้าไปเถอะอะไรเงี้ยมีอะไรแล้วก็เกี้ยกล่อมได้ค่อยคุยกันได้น่าจะไม่เป็นไรเพื่อนก็พูดอย่างนี้เนาะจนกระทั่งเข้าไปที่บ้านแล้วมันก็นั่งกันตรงโซฟาแล้วบ้านมันคือแบบถูกตกแต่งด้วยสไตล์แบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีภาพไอ้ภาพที่แปะตรงผนังก็เป็นเหมือนภูกันสีดำๆตวัดเขียนเป็นคันจินั่งกันปั๊บแล้วก็ถามดื่มกาแฟไหมนี่ดื่มกาแฟไหมไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่ดื่มไม่ได้มึงต้องดื่มไม่เป็นไรจริงๆครับกูมีเยอะแล้วเขาเปิดตู้เย็นแล้วคือมุมที่เขานั่งเนี่ยก็หันไปก็เห็นว่าตู้เย็นที่เขาเปิดมาแม่งเป็นกาแฟยี่ห้อเดียวกันเรียงกันแน่นตู้เย็นเลยเป็นกาแฟกระป๋องอ่ะเรียงกันปุ๊บอ่ะหยิบมา1 2 3 4 5 6น่าจะหยิบมาประมาณ6กระป๋องเนี่ยแหละไม่รู้หยิบมาทำไมเยอะแยะก็หยิบมาวางปึ้งอ่ะดื่มไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยจะว่าไปหนุ่มทำเองเมื่อกี้ที่พูดกันข้างหน้าบ้านเนี่ยมึงอย่าบอกนะมึงเป็นคนคันไซคือที่เขาไปเรียนมันอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมไปฝึกบอกอ๋อครับพอดีผมพูดเป็นสำเนียงคันไซครับเอ้าจริงเหรอแม่ทำไมไม่บอกคนบ้านเดียวกันอย่างนี้เลยไปอยู่ดิมีโอกาสบอกมึงตอนไหนได้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเอ๊ทำไมไม่บอกคนบ้านเดียวกันโอ้ยคันไซเหรอแถวไหนคันไซอ๋อผมคนเกียวโตครับอ๋อเกียวโตเหรอโอเคเข้าใจแล้วแล้วพี่อะครับพี่อยู่แถวไหนผมอยู่แถวตัวพี่นะผมอยู่แถวซุอย่างเงี้ยพูดติดอ่ะอึกอักซูมิโนเอหรือเปล่าครับจะซูมิโนเออะไรเงี้ยอ๋อครับโทษทีพี่มาอยู่นี่นานพี่ก็ลืมอ่ะว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ที่ไหนอะไรมาเอ้ยตะคัดไทยเหมือนกันไม่เป็นไรแล้วเอ็งมาทำอะไรที่เนี่ยโอ้ยสองดูทรงแบบนี้มาเป็นแบบเป็นพระอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับผมมาฝึกฝนการเป็นพระก็แบบอยู่ดีๆก็แม่งก็ไหลไปคอนเวอร์เซชั่นทางนั้นเว้ยจนกระทั่งแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็เริ่มซีเรียสขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยการที่เองบวชเป็นพระเนี่ยทำไมถึงบวชเป็นพระคิดว่าพระเจ้ามีจริงมั้ยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงมั้ยอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าอ๋อผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเค้าก็สอนให้เราแบบคําเค้าก็พูดถึงคําสอนสิ่งที่เค้าเรียนมาปึ๊บไปซึ่งพี่คนนั้นน่ะก็นั่งฟังอย่างตั้งใจเลยนะอืมเข้าใจเข้าใจดื่มกาแฟเถอะกลับมาที่เรื่องกาแฟดื่มกาแฟเถอะอ๋อครับงั้นผมขอดื่มครับก็หยิบมากระป๋องนึงเพื่อนเค้าก็หยิบไปกระป๋องนึงแล้วก็เปิดแล้วก็ดื่มเป็นกาแฟกระป๋องแล้วก็เป็นแบบแบล็กอะกาแฟแบล็กอะเนาะดื่มกันเสร็จปั๊บอะโอเคงั้นวันนี้พี่รบกวนแค่นี้นะเฮ้ยไอ้น้องก่อนเองกลับเนี่ยวันหลังพี่รบกวนเองมาสอนคำสอนให้พี่ได้ไหมที่บ้านซึ้งเดี๋ยวพี่ให้เล่นกับหมาอะไรประมาณนี้ ได้ดื่มกาแฟฟรีด้วยได้ครับพี่ผมไม่มีปัญหาครับเดี๋ยววันหลังผมมาใหม่นะครับแล้วก็ลุกแล้วก็ไปแล้วก็งงเขากับเพื่อนเขาก็งงแบบมึงจะมาจริงเหรอประเด็นนะระหว่างคอนเวอร์เซชันเขาก็ดันเป็นพระมันโกหกไม่ได้เขาคิดอย่างนั้นนะพี่เขาแม่งก็ถามว่ามาที่นี่มาทำอะไรบวชที่ไหนวัดไหนแล้วมึงคิดดูถ้าพี่เขาขอแล้วถ้ากูไม่ไปอ่ะแม่งมาบุกถึงวัดเดือดร้อนจะว่าดิกูก็ต้องไปใช่ไหม
คราวหลังกูไม่ไปด้วยแล้วนะดูเหมือนเขาจะชอบมึงกูไม่ใช่คนคันไซอีกแล้วฮะเออมึงยังคนคันไซกูไม่เกี่ยวนะเพื่อนมึงพูดงี้ก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงั้นมึงไม่ต้องห่วงกูเดี๋ยวกูจัดการของกูเองแล้วต่างคนก็ต่างกลับไปที่วัดเบิร์ดซึ่งวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาทำจริงๆก็คือพอฝึกอะไรของเขาเสร็จไอ้ช่วงเวลาฟรีไทม์อ่ะเขาก็อธิบายให้กับทางที่วัดรุ่นพี่หรืออะไรเขาบอกไปว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวเขาอ่ะต้องไป เขาก็เลยไปแล้วก็ไปนั่งคุยเหมือนเดิมลักษณะเดิมคือเหมือนแบบนั่งปรึกษากันเขาก็ถามในเชิงลึกมากเลยว่าแบบเออเนี่ยเขาอ่ะอยากจะเชื่อมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วแบบเออถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงก็อยากจะแบบอยากจะเห็นปฏิหาริย์อะไรบางอย่างละมั้งอะไรเงี้ยเขาก็พูดอะไรของเขาอ่ะเออแต่ก็แค่แบบรู้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากพิสูจน์ว่าในโลกนี้มันมีจริงอันนี้คือพอยต์ของพี่คนนั้นนะเออตัวเขาก็ได้แต่แบบว่าเออเอาที่เขาเรียนมาแล้วก็เล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์เล่าชีวิตให้ฟังแต่ทุกวันอ่ะก็จะเห็นหมดเลยไว้ว่ามันจะมีกระป๋องกาแฟเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเออเขาไปติดกันประมาณ3วันเขาสังเกตเห็นเลยว่ากระป๋องกาแฟเนี่ยจากตอนแรกเขามาวาง 6-7 กระป๋องมันค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงจนกระทั่งแบบว่าเหลือ3กระป๋องแต่อยู่กัน2คนอะไรอย่างงี้ซึ่งพี่เขาอะไม่ดื่มเขาจะแบบเฮ้ยมึงดื่มไปเลยมึงดื่มเลยอะไรเงี้ยแบบอ้าวพี่ไม่ดื่มหรอกูมีเยอะแล้วดื่มเยอะแล้วสังเกตอยู่งี้ตลอดนะจนกระทั่งเย็นวันนั้นอะเขากลับไปที่บ้านเว้ยแล้วก็กลางคืนอะโทรศัพท์ดังตึ๊ดตึ๊ดฮัลโหลเฮ้ยมึงกูมีเรื่องแบบกูมีเรื่องจะสารภาพว่ะเป็นเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันอะที่บ้านวันนั้นอะบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะบอกกูอะแม่งรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเลยวะเอาเป็นว่ามึงหลังอย่างเนี้ยมึงอย่าไปเลยนะที่บ้านนั้นอะกูขอแล้วกันคือกูรู้สึกไม่ดีอ๋อขอบคุณมากเลยที่มึงบอกแล้วมึงเป็นไงมาไงวะเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มึงโทรมึงคุยกับกูที่วัดก็ได้ทำไมมึงต้องโทรมาเพื่อนก็บอกว่าเออคือจริงๆอะแม่งก็นอนอยู่วัดเดียวกันเว้ยแต่มันแค่นอนคนละห้องอะเออมันเขาก็เลยแบบสงสัยอ่ะมึงเดินมาบอกกูก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วแบบเพื่อนก็บอกเอ้ยกูคือตอนนี้กูแบบไม่สบายใจมึงลุกขึ้นมาสวดมนต์กับกูได้ไหมเขาก็เลยถามว่าอ่ะให้กูไปให้กูไปที่กุฏิไหนให้กูไปที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงฮอพิธีสวดไหมเพื่อนบอกไม่ต้องสวดในห้องมึงนี่แหละโอเคงั้นก็สวดด้วยกันสวดคอสวดมนต์คอกันสวดมนต์จนกระทั่งเขาก็ตัดสายปุ๊บแล้วพอวางไปเสร็จจะพังหนึ่งโทรศัพท์ดังอีกรอบหนึ่งอะไรวะกดรับเป็นรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ก็นอนอยู่อีกกุฏิหนึ่งรุ่นพี่บอกเฮ้ยมึงชิบหายแล้วรีบมาเลยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นให้ผมไปไหนครับเร็วแล้วมึงรีบมาเลยเขาก็รีบแต่งตัวแล้วก็ไปแล้วพี่ก็พาขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเว้ยซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลน่ะเห็นว่าเพื่อนเขาที่มึงคุยกันเมื่อกี้นอนแอดมินอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเขาบอกเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้กูเพิ่งคุยกันเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกันนะพี่แบบนุ่นอธิบายพี่บอกไอ้นี่มันแอดมิดมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอยู่ดีๆอาการมันกำเริบซึ่งเขาอะออกไปข้างนอกไงเขาออกไปข้างนอกไปที่บ้านพี่คนนั้นอะก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าเพื่อนตัวเองเป็นอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยแม่งป่วยเหมือนไม่มีโรคประจำตัวป่วยเลยแอดมิดแล้วก็แบบเอาแล้วมันโทรมาได้ไงวะอ่ะนั่นคือหนึ่งสองก็คือแล้วเพื่อนแม่งเตือนเงี้ยรุ่งขึ้นกูควรทำไงดีวะหรืออันนี้มันอาจจะเป็นทรายอาจจะเป็นแมสเซจอะไรบางอย่างก็ได้เขาคิดแบบนั้นในใจอะเนาะจนกระทั่งอ่ะงั้นกูเชื่อมึงก็ได้เพื่อนอ่ะยังไม่ตายแต่เพื่อนอ่ะคือชีพจรต่ำมากก็บีบเพื่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยกูขอบคุณมึงมากเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบจิตใต้สำนึกของมึงที่ส่งมาถึงกูหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันส่งถึงนะงั้นกูจะเชื่อมึงแล้วหลังจากวันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่ไปหาพี่คนนั้นเว้ยจนกระทั่งเวลาผ่านไปแบบผ่านไปนานเลยแล้วเพื่อนเขาอะหายอาการหายแล้วดีขึ้นจริงๆตัวเขาไม่ได้ติดต่อไอ้พี่คนนั้นไอ้พี่คนนั้นไม่ได้บุกมาที่วัดแล้วเขาก็เลย เหมือนวันหนึ่งแบบอยู่ดีๆมันฉุกคิดขึ้นมาเนาะมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกเอ้ยช่วงแบบเป็นเดือนแล้วเนี่ยมึงไม่ได้ออกไปเทศนอกสถานที่เลยเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าคือมันมีอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วคือพี่เขาแบบ
ก็เล่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหมดเลยเว้ยบอกเอ้ยเดี๋ยวนะไอพี่คนนั้นอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะเขาก็เลยบอกชื่อไปปรากฏว่ารุ่นพี่เขาอ่ะแม่งดันรู้ข่าวไว้ว่าเนี่ยมึงรู้เปล่าหลังจากคืนที่กูจำไม่ได้แล้วคืนวันที่นู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งแม่งตรงกับวันที่เพื่อนแอดมินอ่ะหลังจากนั้นประมาณ3วันอ่ะไอพี่คนเนี้ยแม่งเข้าไปมอบตัวที่โรงพักเว้ยบอกว่าเขาอ่ะฆ่าคนมาเยอะมากเขาฆ่าคนมาเยอะมากแล้วก็เขาพยายามจะทดสอบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเปล่าโดยการที่เอายาพิษอ่ะใส่ในกาแฟแล้วจากตอนแรกอ่ะยาพิษแม่ง6กระป๋องอ่ะมีแค่2กระป๋องเลยที่ไม่ได้ใส่แล้วค่อยๆลดจำนวนแบบลดเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆจนกระทั่งแล้วคือทุกวันอ่ะเขาดื่มทุกวันอ่ะแล้วเขาไม่โดนยาพิษเลยเว้ยสักครั้งหนึ่งอ่ะเออเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมเลยเข้ามาผมเลยรู้สึกว่าการกระทำผมมันเป็นบาปแล้วผมจะต้องแบบสารภาพบาปทั้งหมดก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มันซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคนที่เขาเป็นพระเนี่ยเขาก็คิดว่าแบบเหมือนคนพอรู้ชะตาชีวิตอ่ะเขาก็จะพยายามสารภาพบาปเพื่อที่จะให้เคลียร์ตัวเองก่อนที่จะไปสวรรค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเนื้อหาในคอนเวอร์เซชันเขาก็ถามว่านรกสวรรค์เป็นยังไงมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาอะรอดมาได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องก็ประมาณนี้เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Quantasons เริ่มนะแต่จะพยายามเริ่มเรื่องนะอันนี้เล่าบอกแม่งเล่ายากมากจะพยายามเล่าให้มันรู้เรื่องที่สุดต้องตั้งสมาธินิดนึง เริ่มเรื่อง Quantasons 1อันนี้เห็นว่าเป็นผีไหมถ้าเห็นให้ติดต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องผีเนี่ยเรื่องล่าท้าผีจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ออร์โธดอกซ์มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีบุคคลหนึ่งไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วไปเจอออบเจกต์อะไรบางอย่างพอไปเจอออบเจกต์อะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าค้นพบสิ่งนั้นด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคนที่ฟังเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสนุกและเหตุผลที่รู้สึกสนุกได้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดูอาจจะรู้สึกสะใจด้วยซ้ำเพราะว่านั่นคือสิ่งที่วัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าเขาจะต้องไปเจอเขาจะต้องไปเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะไปเห็นสิ่งนี้แล้วเขาได้ไปเจอสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรากลัวสิ่งนั้นกลับมาที่การไปล่าท้าผีนะครับก็คือคุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ดีด้วยซ้ำนะครับที่เพราะเราเนี่ยเป็นตัวดิ้นรนเข้าไปหาสิ่งนั้นเองสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเราแล้วมันจะจบด้วยการที่ว่ามันจะยิ่งพีคขึ้นไปอีกถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่คุณไปเนี่ยมันมีสตอรี่อะไรบางอย่างเช่นแบบว่าสถานที่นั้นมันเคยมีแบบนี้หรือสถานที่นั้นมันเคยเป็นที่แบบนี้มาก่อนมันจะยิ่งทำให้ออบเจกต์ที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยยิ่งมีความหมายมากขึ้นคนที่ไปเนี่ยสามารถได้รับรู้สิ่งนั้นได้มากขึ้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องควอนตัสกันประมาณปี1980นะครับที่เมืองฮิโรชิมาหรือให้เรียกแบบสโคปเลยก็คือฮิกาชิฮิโรชิมาก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งของฮิโรชิมาเนี่ยมันมีมหาลัยอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมหาลัยแห่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นตอนสมัย1980แล้วเนาะบริเวณแถวฮิโรชิมาเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันเป็นเมืองที่มันไม่ได้เป็นเมืองซีวิไลขนาดนั้นมันเป็นเมืองที่ไม่ได้มีผู้คนมากมายขนาดนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะทำอาชีพอยู่ในรอบๆเมืองนั้นก็จะมีทั้งชาวนาชาวไร่หรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ค่อนข้างปะปายไม่ได้เยอะเหมือนโตเกียวหรือว่าหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีมหาลัยอยู่มันมีมหาลัยอยู่แล้วก็เด็กนักเรียนทุกเด็กนักเรียนที่ไปศึกษาที่นั่นกันเนี่ยก็ค่อนข้างมากหน้าหลายตามารวมกันเขาเรียกว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็มารวมกันที่ตรงนั้น
ทีนี้แน่นอนว่าถ้าพูดถึงมหาลัยเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องคุ้นเคยคุ้นชินกันเป็นอย่างดีก็คือชมรมตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชมรมซึ่งชมรมแต่ละชมรมเนี่ยตอนถ้าเป็นสมัย1980เนี่ยมันก็จะมีพวกชมรมที่ค่อนข้างที่จะทั่วไปเช่นแบบว่าชมรมกีฬาชมรมดนตรีชมรมถ่ายรูปชมรมวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในมหาลัยแห่งนี้เนี่ยมันเกิดชมรมมา1ชมรมซึ่งชมรมนี้ชื่อชมรมว่าลองเปิดใจคุยกันดูควอนเตซันส์ชมรมลองเปิดใจคุยกันดูควอนเตซันส์ใช่อันนี้คือชื่อของชมรมนะเปิดใจแล้วมาคุยกันอะไรเงี้ยควอนเตซันส์ควอนเตซันส์เดี๋ยวนะสรุปควอนเตซันส์แปลว่าอะไรนะแก่นสารแก่นสารลองเปิดใจกันดูมาคุยลองเปิดใจมาคุยแล้วมาคุยคือมันเขียนเป็นวรรคอย่างนี้ก็แล้วกันว่าลองเปิดใจแล้วมาคุยกันควอนเตซันส์อย่างนี้ลองแปลเป็นไทยลองเปิดใจแล้วมาคุยกันแก่นสารใช่เงี้ยเหรอตอนเนี้ยเข้าใจว่ามันใช้คำเนี้ยเป็นเหมือนชื่อเฉพาะใช่เป็นชื่อไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการใช้คำความหมายละใช่มันคือใช้คำว่า quantessence นั่นแหละลองเปิดใจแล้วมาคุยกันอันนี้คือชื่อชมรมมีอยู่ชมรมนี้มีเขาเรียกว่ามีชมรมนี้อยู่ชมรมหนึ่งซึ่งเป็นชมรมที่ยูนิคออกมาจากชมรมที่เพิ่งยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็คือหน้าที่ของชมรมเนี้ยคือกิจกรรมในชมรมนี้ก็แล้วกันกิจกรรมในชมรมเนี้ยจะมีทั้งดูดวงดูไพ่แล้วก็พยากรณ์นั่งสมาธิล่าท้าผีพูดคุยเรื่องผีแลกปรึกษาด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องสปิริตชวลต่างๆเขาเรียกว่าถ้ามันอยู่ในชมรมที่เขาเรียกว่าเทาๆอ่ะแน่นอนว่าทางมหาลัยอ่ะเขาจะไม่ยอมให้มันมีชมรมแบบนี้เพราะมันเหมือนว่ามันเป็นการปลูกฝังมันเป็นการแบบญี่ปุ่นยุคนู้นนะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมอมเมามันเหมือนว่ามันเป็นการมอมเมาอะไรบางอย่างคือสาเหตุที่ชมรมเนี้ยมันต้องเปิดขึ้นมาด้วยชื่อแบบเนี้ยเพราะว่ามันเดี๋ยวมหาลัยจะไม่ให้ชมรมนี้ผ่านเพราะว่ากิจกรรมในชมรมส่วนใหญ่มันเป็นกิจกรรมที่เหมือนจะมอมเมาเยาวชนใช่เพราะว่าเป็นยุคนั้นด้วยแหละยุค80แล้วเป็นเมืองฮิโรชิมาเพิ่งผ่านสงครามมาด้วยใช่มันเลยคนมันเลยไม่ผูกพันแล้วก็เรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้เขาจะยังค่อนข้างแบบยุคนู้นน่ะเนาะใช่ยุคนู้นน่ะมันใช่มันกลัวว่ามอมเมาแล้วก็แต่ไอชมรมอันเนี้ยเปิดใจมาเปิดใจคุยกันเนี่ยไอชมรมเนี้ยมันอยู่ในเกรย์โซนที่มหาลัยเนี่ยพอรับได้เพราะถ้าดูจากเนื้อหากิจกรรมที่นักศึกษามาร่วมแชร์ร่วมทำกันเนี่ยก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยเหมือนสุดพอไปดูกิจกรรมจริงๆมันก็แค่แบบว่ามานั่งคุยกันเปิดอกคุยกันอาจจะคุยกันเรื่องแบบท็อปิกสปิริตชวลอะไรต่างๆมากมายแต่มันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แค่แบบว่ามานั่งคุยกันอะจนกระทั่งวิธีเขาเรียกวิธีการหาเมมเบอร์ของชมรมนี้นะก็คือการแจกใบปลิวแต่ละคนเขาเรียกว่านักศึกษาเนี่ยที่เป็นตัวแทนของชมรมเนี่ยเขาก็จะมีปึ้งๆมีใบปลิวเป็นปึ้งๆเลยแล้วก็จะไปยืนแจกว่าแบบว่าสนใจจะมาร่วมค้นหาสปิริตชวลกับเราไหมว่าแบบว่าจะมาเข้าสู่มาพูดคุยกับพวกเราไหมอะไรเงี้ยก็จะไปยืนแจกใบปลิวกันตามข้างหน้ามหาลัยและทีนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงซัมเมอร์พอเข้ามาสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วเนี่ยทุกชมรมของมหาลัยเนี่ยก็จะเกิดการไปออกทัศนศึกษากันออกค่ายใช่ซึ่งไอ้กลุ่มชมรมอันนี้แหละไอ้ชมรมเปิดอกคุยควอนเตซันส์เนี่ยก็คือเขาก็รวบรวมคนแล้วก็ไปที่ชมเขาไปเข้าค่ายกันเหมือนกันแล้วก็ที่ไปเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายกับบ้านพักต่างอากาศตามต่างจังหวัดเหรอที่มันเป็นแบบบ้านที่มีเป็นบ้านใหญ่ๆหน่อยอ่ะแล้วก็มีพื้นที่เยอะๆแล้วก็นั่นแหละน่าจะพอนึกภาพกันออกคล้ายๆ Airbnb ใช่แล้วทีเนี้ยทุกคนก็ไปแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกัน
แล้วก็ไม่รู้ไปคุยอะไรหรือไปทำอะไรกันก็แล้วแต่ถ้าในเชิงการอบรมหรือเป็นเชิงแบบวัตถุประสงค์ของชมรมเนี่ยมันคือเป็นเป้าหมายมันคือการผูกมิตรที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเก็ทไหมเพราะทุกคนที่ไปบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนมันถูกตัดออกจากภายนอกอะแล้วทำให้1อาทิตย์ที่ไปเข้าค่ายกันเนี่ยมันได้โฟกัสอยู่กับตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งพอมันหมดช่วงเข้าค่ายอะกลายเป็นว่าเมมเบอร์บางคนที่กลับมาเริ่มพูดกันว่าผมเห็นผีคนที่ไปเข้าค่ายกันกลับมาแต่ละคนอ่ะก็จะพูดว่าผมเจอผีมาครับผมไปแล้วผมเห็นผีครับณตอนนี้ผมเห็นผีได้ครับแต่ที่น่าแปลกใจหลังจากเนี้ยก็คือเมมเบอร์ที่กลับมาแล้วพูดว่าผมเห็นผีเนี่ยหลายหลายคนอ่ะเริ่มไม่มาโรงเรียนแล้วหายไปเลยซึ่งถ้าพูดถึงปี1980น่ะแต่ละคนมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนี่จะหายไปมันหายไปมันหายได้ง่ายมากไม่ได้มีโซเชียลการติดต่อได้ง่ายมากใช่ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียไม่ได้มีโซเชียลอะไรพวกนี้ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเขาติดต่อกันเออแล้วก็กลุ่มของชมรมอันเนี้ยมันก็เริ่มกลายเป็นมิสซิรี่ของมหาลัยนี้เข้าใจไหมว่าแบบว่ามันเคยมีชมรมนี้นะมันเคยมีชมรมนี้มาก่อนนะที่อยู่ดีๆแม่งไปค่ายกันแล้วแม่งไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่กลับมาคนแม่งหายแล้วคนที่ยังอยู่บางคนแม่งพูดว่ากูเห็นผีแล้วก็เริ่มติดต่อกันทยอยติดต่อกันไม่ได้จนกระทั่งมันก็กลายเป็นเรื่องเล่ากันในมหาลัยแต่ทีนี้มันมีเรื่องที่น่าแปลกอยู่ก็คือในมหาลัยเนี่ยมันมีป้ายคล้ายๆกับป้ายประกาศป้ายประกาศโฆษณาหน้ามหาลัยซึ่งทุกคนเขาจะใช้ป้ายอันนี้สื่อสารกันตามข่าวสารนะบอร์ดเออมันคือบอร์ดในบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีป้ายของชมรมใช่ไหมที่เขาจะบอกว่าเอ้ยมาร่วมชมรมนี้กันไหมมาร่วมชมรมนู้นกันไหมมันยังมีป้ายที่มันมาแปะแล้วมันก็แปะแล้วก็เขียนว่าอันเนี้ยคุณเห็นว่าเป็นผีหรือเปล่าถ้าเห็นติดต่อโปรดติดต่อเราเปิดอกคุยกันควอนเตซันส์มีอันเนี้ยมาแปะอยู่ซึ่งตอนแรกทุกคนก็เห็นว่าเอ้ยอ๋อมันก็คือคำโฆษณาของชมรมนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ตอนที่มันยังมีอยู่แล้วคนแม่งไม่แกะออกหรือไงวะตอนแรกก็ได้แค่คิดแค่นั้นแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนป้ายอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเหมือนมีการอัปเดตเหมือนมันมีการอัปเดตเว้ยซึ่งวิธีการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมีรูปอ่ะไม่อันนั้นไม่ใช่รูปแรกพี่เจงใช่นี่อันนี้ก็คือเป็นป้ายที่เขาเอามาแปะตรงบอร์ดเป็นแค่ตัวหนังสือเลยเหรอมันเป็นแค่ตัวหนังสือเลยเขียนว่าคิวอันเนี้ยเห็นว่าเป็นผีหรือเปล่าถ้าเห็นกรุณาติดต่อมาที่จุดๆๆๆที่เซ็นเซอร์ข้างล่างอ่าฮะเออแล้วก็เป็นข้างล่างเขียนว่ามาเปิดอกคุยกันคันติซันส์อันนี้ป้ายแรกป้ายแรกที่ทุกคนเห็นแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปเดือน2เดือนป้ายมันมีการอัปเดตรูปต่อไปอันนี้นะเออก็คือเหมือนมีการปริ้นเกิดมีการปริ้นอะไรที่มันคาดเคลื่อนมาบางอย่างบอกว่าคิวมันจะเหมือนไม่ค่อยคิวมันหน้ามันจะเหมือนหน้าคนเอาไอ้ตัวอักษรคิวข้างหน้าสุดมันเริ่มเปลี่ยนใช่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เขียนว่าอันเนี้ยคุณมองว่าเป็นผีหรือเปล่าถ้าเห็นผีถ้าเห็นว่าเป็นผีก็ติดต่อเราฮะแล้วก็จนกระทั่งไปที่รูปสุดท้ายอ๋อคือมันมีอัปเดตอีกเยอะใช่แต่ทุกครั้งที่มันอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตไปเรื่อยแล้วรูปสุดท้ายที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นคนปกติที่มันมองเห็นในตอนนั้นน่ะคือหัวที่กำลังเอียงขึ้นมาด้านขวาเห็นไหมแล้วตาลูกตาสองอันที่มันยังค่อนข้างอยู่ห่างจากใบหน้าแต่คือไอ้ตรงคิ้วเนี่ยมันเห็นเป็นคอ
นั่นแหละอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือป้ายบิลบอร์ดที่มันแปะมาอืมนั่นแหละเขียนว่าอันเนี้ยคุณมองเห็นว่าเป็นผีหรือเปล่าอ่ะทีนี้ต่อจบแต่ต่อให้ป้ายเนี้ยมันจะอัปเดตอะไรขนาดไหนอ่ะไม่เคยมีใครเห็นว่ามีใครเป็นคนเอาป้ายใครเป็นคนมาเปลี่ยนใครเป็นคนมาเปลี่ยนไม่เคยมีใครรู้ว่าใครที่เป็นคนคอยอัปเดตป้ายนี้แล้วก็ไม่มีใครติดต่อชมรมนี้ได้เป็นเวลา10ปีคือมีคนพยายามติดต่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้มีคนพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้ยังไงสุดท้ายก็กลายเป็นมิสซิรี่ชมรมนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าหรือมีหรือไม่มีหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นเวลา10ปีจากปี1980เป็นปี199010ปีอ่ะก่อนที่จะไป10ปีแป๊บนึงพอไอเหตุการณ์ที่พอเข้าค่ายแล้วคนเริ่มหายไปชมรมนี้ถูกยุบไปปะไม่ได้ยุบแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะสมาชิกหายไปหายไปเยอะสมาชิกที่ยังอยู่ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋ออ่ะก็คือกลับมาใช่เคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนเพราะเรากำลังจะข้ามไป10ปีแล้วเป็นไทม์ไลน์ใช่ค่อยเรื่องนี้มันต้องค่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งอันเนี้ยมาถึงเรื่องการล่าท้าผีมันมีวันหนึ่งมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งนักศึกษากลุ่มเนี้ยก็ไปแคมปิ้งกันแล้วตอนที่ไปแคมปิ้งเนี้ยตอนนั้นเป็นนักศึกษาหลายๆคนเลยก็คุยกันแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมึงเคยได้ยินหรือยังวะว่ามันมีชมรมหนึ่งในมหาลัยในเมืองเนี่ยแหละเป็นมหาลัยชื่อดังในเมืองเนี่ยว่ามันเคยมีชมรมหนึ่งเว้ยที่มันไม่รู้แบบมันที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆในมหาลัยในเกี่ยวกับชมรมเนี่ยเออมึงเคยได้ยินไหมวะบอกเออจริงเหรอไม่เคยได้ยินเลยเฮ้ยมันแล้วมันเป็นยังไงต่อว่าเรื่องเนี้ยมันก็เล่าให้ฟังบอกคนที่หาข้อมูลมาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมหาลัยเนี้ยนะมันเคยมีชมรมนี้แล้วชมรมเนี้ยเนี่ยคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยมันไปอบรมไปทำกิจกรรมกันที่บ้านพักหลังนึงแล้วพอเนี่ยกลับมาทุกคนแม่งพูดว่าเห็นผีแล้วแม่งหายไปเลยเว้ยแบบเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหน่ากลัววะงั้นเราลองไปดูไหมเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เฮ้ยแต่นี่ยังกลางวันอยู่เลยนะเว้ยเราจะไปจริงเหรอเฮ้ยไปเถอะเชื่อเรา3คนนี้ก็เลยตัดสินใจแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถเส้นทางเนี่ยมันก็ขับผ่านภูเขาขับผ่านต้นไม้ขับผ่านอะไรมาขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มมองเห็นแล้วเหมือนมันหลุดออกมาจากเวิงที่มันเป็นป่าแหละแล้วมันก็เห็นว่ามันเป็นพื้นที่ลานกว้างๆมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังที่ค่อนข้างใหญ่ที่ดูคล้ายๆกับเหมือนเป็นไฮเอาท์เหมือนเป็นสถานที่ที่แบบเอาไว้จัดกิจกรรมอะไรข้างหน้ามีโต๊ะมีอะไรทุกอย่างรถก็จอดคนที่มาคือมีผู้หญิง1คนแล้วก็มีผู้ชายอีก2คนซึ่งคนขับเนี่ยก็ลงจากรถมามองดูรอบๆว่าเออว่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยมึงได้ข้อมูลนี้มาจากไหนวะโอ้ยกูก็ไปเซิร์ชมาเนี่ยกูเอาเป็นว่ากูก็ไปหาข้อมูลของกูมาเนี่ยแหละเออแล้วกูก็คิดว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันพอที่จะมีประวัติเว้ยก็คือเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเคยปล่อยเช่าให้มันเป็นสถานที่กิจกรรมแล้วก็หลังจากที่มันปล่อยเช่าเนี่ยมันไม่มีคนมาอยู่อีกเลยเว้ยกูเลยคิดว่าเนี่ยแหละคือสถานที่ตรงนั้นโอ้จริงเหรออ่ะลองเข้าไปดูกันดีกว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บเอามือไปบิดลูกบิดแล้วก็เห็นว่าลูกบิดเนี่ยมันล็อกอยู่เชี่ยเฮ้ยมันล็อกว่ะเอาไงดีวะหนึ่งใน3คนเป็นผู้หญิงนะก็2ก็เอามือป้องสองเข้าไปแล้วก็มองเข้าไปข้างในซึ่งแน่นอนว่าใจเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติมันมีอะไรมันมีเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยบ้านหลังเนี้ยจะไม่เรียบร้อยแต่บ้านมันดันเรียบร้อยเก็ทไหมบ้านมันเป็นแบบมีโต๊ะมีเฟอร์นิเจอร์มีทุกอย่างวางไว้แบบเรียบร้อยเหมือนบ้านปกติเลยอ่ะก็เลย
็ใช่ที่นี่จริงเหรอเออจะคิดว่าใช่นะไหนๆเรามาแล้วลองวนไปดูข้างหลังกันดีกว่าว่าเผื่อมันมีแบบหน้าต่างที่มันเปิดก็เลยเดินออกมาจากประตูหน้าค่อยๆวนออกไปแล้วก็เดินวนมาข้างหลังเห็นว่ามันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งเอามือไปขยับหน้าต่างนิดนึงแล้วหน้าต่างมันก็สไลด์เลื่อนออกทีนี้3คนก็เลยตัดสินใจปีนเข้าบ้านหลังนี้ไปพอปีนเข้ามาเสร็จปุ๊บทุกคนก็โอ้โหเฮ้ยเออว่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าบ้านมันจะต้องรกมันจะต้องแบบมีอะไรมากกว่านี้ทั้งที่แบบเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดังเลยคนส่วนใหญ่ที่มันรู้ว่าสถานที่นี้มันมีอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมารวมตัวกันที่นี่แล้วมันก็จะต้องมาหาล่าท้าผีกันที่นี่แล้วส่วนใหญ่ที่คนแม่งมาเยอะๆมันเละแต่นี่มันเหมือนแบบมันเหมือนพร้อมอยู่อะแค่ปัดฝุ่นนิดหน่อยมันพร้อมอยู่เลยอะเดินเข้าไปผ่านห้องครัวเห็นจานทุกอย่างวางอย่างชัดเจนเดินเข้าไปเดินไปเรื่อยๆมองไปมีเตียงนอนมีม่านที่เปิดไว้มองไปข้างนอกได้เปิดมาตรงนี้แบบเฮ้ยเออว่ะแม่งน่าสนใจดีว่ะแล้วก็เปิดประตูไปก็เห็นว่ามันเป็นตู้เก็บของมีเครื่องดูดฝุ่นมีไม้กวาดมีอะไรทุกอย่างอยู่ข้างในตู้สิ่งที่3คนนี้เขารู้สึกอะความรู้สึกอะคือแม่งรู้สึกดาวเว้ย1เลยคือรู้สึกดาวเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรทั้งที่ในใจอะรู้สึกว่าอยากให้มีอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนเนี้ยพอเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ธรรมดาซะเหลือเกินอ่ะจนกระทั่งมันธรรมดาเกินไปไม่มีความรู้สึกไม่มีความเอ็กไซต์ไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยมันไม่เหมือนกับแบบว่าเราที่กำลังจะไปถ้ำที่มันอยู่กลางป่าแล้วรู้ว่าถ้ำนั้นมันมีทองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรามาที่บ้านหลังเนี้ยเราหวังว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแต่แม่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเว้ยเฟลแน่นอนมันก็เกิดการเฟลขึ้นมี1ใน3คนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยแม่งไม่มีอะไรเลยว่ะไว้ค่อยกลางคืนไหมกลับมาบอกเออคิดเหมือนกันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยววนดูอีกสักห้องนึงก็แล้วกันเป็นห้องสุดท้ายซึ่งห้องสุดท้ายมันคือห้องที่อยู่ติดกับประตูหน้าก็เปิดไปปั๊บแล้วก็เห็นว่ามันเป็นห้องที่มีโต๊ะเก้าอี้วางอยู่ประมาณ 3-4 โต๊ะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยแล้วก็มันมีโต๊ะนึงที่มันมีไวท์บอร์ดที่เป็นเอามีล้อเลื่อนล้อเลื่อนอะเออที่ล้อเลื่อนมันลากได้ซึ่งมันเป็นกระดานแล้วก็เป็นช็อกแต่ตรงกระดานก็ไม่ได้เขียนอะไรแล้วก็เออว่ะเฮ้ยเนี่ยเราว่าตรงเนี้ยมันดูเหมือนสถานที่จัดเซมินาร์จริงๆนะเออเราก็คิดว่าอย่างนั้นอะมันก็ต้องมีคนมานั่งตรงนู้นตรงนี้แน่เลยว่ะเออเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคเออเฮ้ยนี่เธอเห็นมั้ยหน้าตรงนั้นอะตรงนั้นมันมีรถที่แล้วผู้หญิงก็เงียบไปทางที่ผู้หญิงชี้อ่ะผู้หญิงก็ชี้ออกไปทางตรงหน้าต่างซึ่งถ้าเรามองผ่านหน้าต่างไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรถอ่ะจอดอยู่ซึ่งรถที่จอดอยู่เนี่ยคือรถที่ตัวเองขับกันมาทุกคนหันไปมองแล้วก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรวะปรากฏว่าพอมองไปเห็นว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยมันก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละแต่ข้างๆรถมันมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งผู้ชายคนนั้นสูงเลยรถมาค่อนข้างที่น่าจะประมาณ180แต่คอของผู้ชายเนี่ยมันเอียงไปด้านขวาแล้วหน้ามันอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นตรงนั้นตอนกลางวันแสกๆพระอาทิตย์มันส่องอยู่ทิศนั้นพอดีเลยทำให้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะมันย้อนแสงมันเป็นซิลูเอทก็ค้างแล้วก็ทุกคนก็ค้างเว้ยแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยชิน่าเงียบจนรู้สึกปวดหูเลยว่าทำไมมันมีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาดิผู้ชายคนนั้นไม่ได้มีเสียงอะไรไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเห็นแค่ว่าตัวสูงมากๆแล้วคอที่มันบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติทุกคนก็ยังเงียบจนกระทั่งมีเสียงแกล้งเอ๊ะตึก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 แกล้งเอ๊ะตึก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 แกล้งเอ๊ะรุ่นพี่ครับรุ่นพี่อยากกินอะไรครับเฮ้ยเธอช่วยหยิบไอชาตรงตู้เย็นมาให้หน่อย2ขวดที่พี่สั่งไว้อ๋อได้ครับงั้นเอาชาแค่2ขวดเอาแก้วสักกี่ใบดีครับเออไม่เอาแก้วเตรียมมาให้พอพร้อมกับทุกคนนะแกล้งเอ๊ะแล้วประตูแม่งก็เปิดแล้วก็เป็นผู้ชาย 3-4 คนเดินเข้ามา
เดินเข้ามาในห้องเลยแล้วก็มานั่งกันตามโต๊ะนั่งกันตรงโต๊ะเลยเขาหันไปแล้วก็แบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วอ่ะมางั้นเราจะเริ่มประชุมกันต่อนะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้ววิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสื่อสารกันแบบว่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดใจที่จะสื่อสารกันทำยังไงเนี่ยให้เราใกล้ชิดกับคำว่า quintessence ได้มากที่สุดอ่ะผมเลยผมคิดว่าเนี่ยการดูดวงนะครับก็คือนอกจากการที่เราจะดูไพ่ดูอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าดูลายมือหรือพยากรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยทำจะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะพูดได้ดีแล้วก็ไปเอาช็อคเนี่ยไปเขียนตรงกระดานแล้วกระดานที่เขียนตึงๆๆๆๆเนี่ยตอนแรกที่เห็นว่าเป็นกระดานเปล่ามันเต็มไปด้วยการเขียนมันแน่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 นโน้ตเต็มเฮ้ยแต่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมคิดว่าเนี่ยยังไงเราก็ต้องแบบว่านั่งสมาธิกันแล้วก็พอทุกคนเนี่ยเริ่มมีสมาธิแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใกล้ชิดได้มากกว่านี้ครับอ๋อโอเคเป็นอะไรที่ดีนะตึกเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นครับผมว่าเนี่ยการที่เราไปแล้วก็เราไปหาคนกลุ่มอื่นๆการที่ไปลงพื้นที่แล้วก็แบบว่าไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความเชื่อความอะไรต่างๆแม่งแบบดิสคัสกันแบบตึ๊งๆๆๆๆแบบเหมือนว่าเขา3คนน่ะไม่อยู่ตรงนั้นเว้ยแล้วทีเนี้ยทุกคนน่ะก็ได้ยินอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาเชี่ยทำไมแม่งเป็นอย่างนี้วะแล้วก็หันไปเห็นว่ามันคือผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังเนี้ยแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อีก2คนฟังว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีประวัติงูงี้มาอยู่ดีๆก็แบบเชี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็หันไปอะไรอ่ะไม่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ไม่ได้ดิบอกเอ้าแล้วที่เราเห็นอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือมึงเข้าใจไหมว่าบ้านหลังเนี้ยแม่งไม่ควรจะมีพวกนี้อยู่เว้ยบอกอะไรมึงหมายความว่าไงมันก็เรามาล่านี่คือสิ่งที่มึงอยากเห็นไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่บ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติเว้ยมึงรู้ป่ะที่เนี้ยแม่งเพิ่งสร้างมา5ปีเองแม่งเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่ไอ้คนกลุ่มพวกเนี้ยแม่งจะมาอยู่ตรงนี้เว้ยมึงเข้าใจมั้ยว่าแม่งเป็นไปไม่ได้ชมรมตรงนี้มันไม่มีจริงอยู่ดีๆแม่งพูดอย่างนี้ขึ้นมาเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมึงพูดอะไรอ่ะว่าแบบแล้วอันเนี้ยที่เราเห็นมันแล้วมันคือใครอ่ะแล้วยืนเถียงกันคนนึงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติไม่ใช่บ้านที่ชมรมนี้อยู่แน่ๆเพราะมันสร้างไม่ตรงปีกันแต่อีกคนนึงก็บอกว่าแล้วสิ่งที่มันเห็นข้างหน้ามันคืออะไรมันคือไม่รู้กูรู้สึกว่ามันคือภาพที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองตอนนี้ที่พวกเรากำลังสร้างภาพขึ้นมาเองกูยังไงก็คิดว่าผีอ่ะแม่งไม่มีจริงผีมีจริงครับมีเสียงพูดมาจากข้างหลังอีกทีหนึ่งซึ่งข้างหลังที่3คนนี้ยืนอยู่เนี่ยคือหน้าต่างแล้วก็เห็นว่ามันมีคนอ่ะมายืนอยู่ตรงหน้าต่างแต่หัวเนี่ยมันเลยออกจากขอบหน้าต่างไปเลยเห็นแค่ตั้งแต่คอลงไปถึงข้างล่างคือสูงมากสูงมากแล้วก็เห็นว่าคนเนี้ยใส่เสื้อเป็นเสื้อเช็คเสื้อเช็คคือเป็นเสื้อละพูดผิดเป็นเสื้อแบบเสื้อสก็อตอ่ะนะลายสก็อตอ่ะเสื้อลายสก็อตตรงกลางมีรอยเปื้อนๆนิดๆหน่อยๆยืนนิ่งๆอยู่แล้วก็แบบแล้วอยู่ดีๆทุกคนแม่งก็เงียบเว้ยแล้วก็หันกลับไปทุกคนในห้องที่นั่งคุยกันเมื่อกี้หันกลับมามองเขา3คนน่ะแล้วก็มึงอยากเห็นไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะแค่นี้มึงยังไม่เชื่อเหรอมึงยังไม่เชื่อว่าเป็นผีเหรอทุกคนหันที่อยู่ในห้องหันมามองไว้แล้ว3คนก็นิ่งแบบตัวสั่นปากซิดปากสั่นรอจนกระทั่งคนที่ยืนเขียนไว้บอร์ดเหมือนจะเป็นหัวหน้าชมรมเอาช็อควางไว้แล้วก็เดินตึบเดินเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วบอกว่าต้องขนาดไหนถึงเชื่อว่าเป็นผี
ขนาดนี้ไหมแล้วข้างนอกก็มีเสียงปึ้งไอ้คนตัวสูงๆอ่ะก็เอามือมาแปะอย่างงี้แล้วทุกคนก็หันไปมองแล้วก็เห็นว่าหัวมันกลับหัวแล้วค่อยๆหย่อนลงมาจากด้านซ้ายค่อยๆหย่อนลงมาค่อยๆหย่อนลงมาค่อยๆเห็นตาค่อยๆเห็นดั้งเห็นจมูกแล้วก็เห็นปากแล้วก็บอกว่าผีมีจริงครับเท่านั้นแหละ3คนนี้แม่งวิ่งแบบวิ่งแบบเชี่ยไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วมีอีกคนหนึ่งไอ้คนที่รีเสิร์ชข้อมูลมามันไม่ยอมวิ่งด้วยมันยืนนิ่งๆแล้วบอกว่าผมเห็นผีแล้วผมได้เห็นผีแล้วผมเห็นผีแล้วผมเห็นผีแล้วจนกระทั่งทุกคนไอ้อีก2คนดึงไปเด้อไปเถอะเปิดปึ้งออกไปเหมือนสวนกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเปิดออกไปทุกคนหันมามองเขายิ้มหัวเราะแต่เหมือนทำคนนึงล้างจานอยู่หันมาอีกคนนึงเตรียมเตาปิ้งบาร์บีคิวอยู่แล้วก็หลุดออกมาจากบ้านหลังนั้นก็คือมีคนเต็มบ้านไปหมดก็คือมีคนเต็มบ้านทำกิจกรรมของเขาเองอยู่ใช่ครับอันนี้คือล่าท้าผีฉันเนี่ยได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อนของฉันอีกทีหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ฉันอะไปบาร์บีคิวกับเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่ไปบาร์บีคิวกับเพื่อนเนี่ยก็คือกำลังนั่งปิ้งบาร์บีคิวกันอยู่จนกระทั่งอยู่ดีๆอะเพื่อนของฉันเนี่ย 2-3 คนละมั้งน่าจะมีผู้ชาย2แล้วมีผู้หญิงคนนึงอยู่ดีๆก็คุยกันบอกว่ามันมีลัทธิหนึ่งที่เป็นลัทธิที่ชื่อว่าควอนเทซันส์เนี่ยแหละมันเคยเช่าบ้านอาศัยอยู่แถวนี้มันก็เลยตัดสินใจไปล่าท้าผีกันตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มก็ยังคุยเล่นกันอยู่จนกระทั่งเพื่อนแม่งไม่กลับมาเลยวันนั้นทั้งที่มันคือเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับแต่ไอ้3คนนั้นแม่งไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปทุกคนก็กังวลโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ได้มีกันทุกคนแต่อยู่ดีๆพอเจอกันอีกทีนึงเพื่อน3คนอ่ะมันก็มาแล้วมันก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสิ่งที่มันเจอเนี่ยมันคืออะไรมันเล่าบอกว่าเนี่ยมันไปที่นี้มามันเจอแบบนี้มันเจอคนมันเจอกลุ่มชมรมจนกระทั่งมันเพี้ยนไปเลยตอนแรกก็ฟังแล้วก็รู้สึกน่ากลัวแล้วด้วยความน่ากลัวมากๆของเรื่องนี้เนี่ยเลยทำให้เพื่อนในชมรมเนี่ยต่างคนเนี่ยมันก็ต่างที่พร้อมที่จะคุยต่อกันอีกอ่ะบอกว่าเอ้ยเนี่ยไอ้3คนเนี่ยมันไปล่าท้าผีมันไปเจอผีมาเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วให้มันเล่าให้ฟังดิและแน่นอนด้วยความที่เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันฉันเนี่ยได้ฟังเรื่องเนี้ยเกิน5รอบอ่ะในเวลาอันใกล้ๆกันแล้วยิ่งมันเป็นเรื่องที่เจ๋งอ่ะมันก็จะมีคนอยากฟังเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆและไอ้3คนที่เจอเนี่ยมันก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกแล้วเว้ยฉันรู้สึกแปลกคนเราอะปกติเวลาเราเล่าอะไรอะเราเล่าเรื่องเดิม2รอบอะมันก็จะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันและยิ่ง3รอบ4รอบ5รอบ6รอบมันก็จะเริ่มมีดีเทลนิดหน่อยที่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นร้านสะดวกซื้ เลข7กับร้านสะดวกซื้อที่เป็นตัว F มันอาจจะมีสลับกันบ้างมันอาจจะมีดีเทลนิดๆหน่อยๆที่สลับกันบ้างแต่อันเนี้ย3คนเนี้ยคือเล่าเหมือนสคริปต์เลยเหมือนสคริปต์อะไรบางอย่างเป๊ะหมดทุกอย่างทุกดีเทลคือเป๊ะหมดอันนี้คือสงสัยที่1ทีนี้พอก็เรียกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้มันมีสงสัยที่2อยู่สงสัยที่2เนี่ยก็คือหนึ่งในแฟนของผู้ชายคนที่ไปล่าท้าผีเขาบอกว่าตั้งแต่กลับมาเนี่ยเขารู้สึกว่าแฟนเขาอะแปลกไปแฟนเขาแปลกไปตรงที่ว่าแฟนเขาเนี่ยจะชอบนั่งจ้องหนังสือพิมพ์แล้วก็จ้องเหมือนกับสายตาเนี่ยมันลงไปอยู่คำศัพท์คำเดียวแล้วจ้องตรงนั้นนานๆเป็น5นาที10นาทีจ้องอยู่งั้นอะแล้วก็สงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงช่วงนี้ถึงเมอลอยบ่อยจังจนกระทั่งมันมีบางวันที่ไปบ้านแฟนแล้วเห็นว่าแฟนเนี่ยกำลังฟังเพลงอยู่ซึ่งฟังเพลงเขาก็จะมีเครื่องเล่นเทปแล้วก็จะเสียบสายแล้วก็จะเอาหูฟังมาต่ออย่างนี้
กำลังฟังอยู่นึกว่าฟังเพลงอะไรดูมีความสุขอย่างเลยแต่ดูนิ่งเงียบจนกระทั่งวันนั้นอ่ะแฟนไปเข้าห้องน้ำแล้วตัวเองอ่ะก็เลยตัดสินใจเอ้ยแฟนฟังอะไรวะแล้วเห็นฟังตลอดฟังเป็นรูทีนฟังบ่อยมากเลยจนกระทั่งไปเอาหูฟังนี้มาใส่แล้วเห็นว่ามันเป็นเสียง voice ของใครสักคนหนึ่งอ่ะพูดอยู่แล้วพูดตลอดเลยเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ voice อันเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรวะทำไมว่ามันฟังมันไม่ได้ใจความเลยเว้ยก็เลยกดตุ่มที่มันให้แผ่นเล่นไอ้ที่เล่นให้เทปมันเปิดออกมาพอกดปุ๊บเทปเปิดออกมาดึงออกมาข้างหน้าเทปมันเขียนว่า Contestants 3-1อันนี้คือที่เห็นหน้าตอนนั้นทีนี้3คนเนี่ยเราอ่ะพยายามจะหาพยายามจะดึงถามว่าไอ้เทปอันเนี้ยมันคืออะไรพยายามจะถาม3คนนั้นแต่3คนนั้นมันดื้อดึงไม่ยอมบอกดื้อดึงไม่ยอมบอกว่า3เทปเนี้ยมันคืออะไรมันคืออะไรยังไงก็เลยตั้งใจบอกว่าเฮ้ยงั้นลองให้คนใกล้ๆตัวใกล้ๆตัว3คนเนี้ยลองหามาดิว่าแต่ละคนอ่ะมีเทปหรือเปล่าซึ่งพอคนใกล้ตัวหามาคน A สมมติพี่ A มี Contestants 1-1ถึง 1-6 ผู้หญิง B มี Contestants 2-1ถึง 2-6 แล้วก็พี่ผู้ชายก็คือมี 3-1 ถึง 3-6 แต่ละคนมีเทปไม่เหมือนกันซึ่งพยายามจะดึงพยายามจะขโมยพยายามจะเอาอะไรมายื้อยังไงแม่งก็ไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งติดต่อกับ3คนนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่มาหาอะไรแล้วเขาอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปแต่เราดันมีโอกาสอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นเราได้เทปนี้มาคือ Contestants 1-1 เลยตัดสินใจใส่แล้วกดเพลย์แล้วฟัง นี่คือ Contestants 1-1 ขอบคุณที่ฟังพวกเราแน่นอนครับตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณคงได้ยินเรื่องอะไรแปลกๆมาและกำลังฟังเสียงของเราอยู่ฟังแค่เพียงคำพูดแต่ภาพเนี่ยมาดันเข้ามาในหัวแน่นอนเป็นเรื่องปกติที่คุณจะกลัวต่อให้ตอนนี้เนี่ยเราพูดว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำอะไรคุณหรือเราจะไม่ทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวแต่คุณเนี่ยที่มีความคิดเห็นอะไรบางอย่างคุณก็จะพยายามทิ้งห่างกับเราอยู่ดีซึ่งเป็นเรื่องปกติครับแล้วเราดีใจด้วยที่มันเป็นแบบนั้นถ้าตอนนี้ฟังคำที่ผมกำลังพูดอยู่เรารู้สึกกลัวนั่นแปลว่าคุณเนี่ยตั้งใจฟังมากถ้าคุณไม่สนใจแต่แรกเนี่ยคุณจะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้สึกกลัวหรือเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกเนี่ยคุณสนใจตั้งแต่แรกเป็นแบบนี้แหละครับดีแล้วมันคือเป็นการเชื่อกันเป็นการไว้ใจกันในอีกรูปแบบนึงต่อไปนี้ก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปตอนนี้คุณกำลังให้ความร่วมมือกับฉันอยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่คุณเชื่อผมตั้งแต่แรกแล้วในหัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณได้ไปล่าท้าผีกับผมแล้วพูดอีกรอบนะครับคุณได้ไปล่าท้าผีกับผมแล้วจำได้ไหมครับที่แบบไหนภาพอาจจะไม่ชัดแต่มีภาพในหัวลองนึกย้อนดูครับค่อยๆนึกย้อนดูด้วยกันคุณจะค่อยๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ยินไม่เป็นไรแค่นึกภาพก็พอเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันค่อยๆมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆคุณกำลังไปที่ไหนสักที่หนึ่งมองออกนอกหน้าต่างคุณเห็นว่ามันมีทุ่งหญ้าสีเขียวๆค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆแล้วคุณเห็นใช่ไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีบ้านแปลกใจนะครับที่ทั้งที่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านมันเป็นบ้านยังไงลักษณะอะไรยังไงแต่คุณนึกออกทุกอย่างเลยว่ารายละเอียดในบ้านมันเป็นยังไงบ้างเหมือนคุณเคยเห็นเหมือนมีคุณเคยอยู่อันเนี้ยคุณไม่ต้องห่วงครับคุณกำลังให้คำตอบกับผมยังไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านแบบไหนแต่ผมเนี่ยได้คำตอบทุกอย่างเลยคุณกำลังเลือกร่วมมืออยู่กับผมลองไปดูอีกหน่อยประตูหน้าเนี่ยน่าจะล็อกหน้าต่างเนี่ยมองเข้าไปเห็นห้องโถงใช่ไหมมันเข้าไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่เดินไปข้างหลังเดินอ้อมไปข้างหลังดูผ่านเสียงหญ้าที่คุณเหยียบและหน้าต่างที่อยู่ข้างหน้าคุณที่คุณกำลังจะเปิดอย่าลืมว่าเรามาล่าท้าผีต่อให้คุณไม่รู้ว่าจะเจออะไรต่อให้คุณไม่รู้ว่า
สิ่งข้างหน้าคุณกำลังจะเห็นอะไรเนี่ยคุณอาจจะกลัวก็ได้มันไม่แปลกแต่นี่คือเป้าหมายของคุณที่คุณมาในการคุณมาในครั้งนี้เอาละเปิดหน้าต่างแล้วลองเข้าไปดูเทปหยุดแค่นี้ นี่คือควอนเตซันส์หนึ่งสิ่งหนึ่งคิดหนึ่งเขาบอกว่าตัวผู้หญิงที่ฟังเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินอ่ะมันคล้ายๆกับทฤษฎีมิลตันที่มันคือการมันคือเทคนิคในการใช้ภาษาในการใช้คำพูดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะโน้มน้าวแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความเชื่อให้กับคนอินเซปชันให้กับคนแล้วมันก็เป็นความเชื่ออะไรบางอย่างที่สมมุติว่ามันจะมีความเชื่ออยู่อีกอย่างนึงเช่นแบบว่าถ้าสมมุติว่าวิธีการที่จะทดสอบว่าคุณมีเซนส์หรือไม่เนี่ยคือการที่ให้คุณเนี่ยหลับตาแล้วเดินเข้าไปในบ้านแล้วปิดม่านแต่ละบานที่อยู่ในบ้านคุณถ้าคุณเดินสวนกับใครเท่ากับคุณมีเซนส์อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับเทคนิคการเชื่อแบบนั้นซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่า3คนนี้ได้เทปนี้มาที่ไหนเราไม่รู้ว่าเรื่องราวในเทปนี้มันเป็นยังไงและนี่คือควอนเตซันส์บทที่1จบพาร์ท1เพิ่งจบใช่มั้ยไม่มีพาร์ทเดียวเลยอาจจะมีแบนเนอร์รบกวนขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จิตอ่อนระวังอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับขอเตือนก่อนนะครับอีกแล้วครับแต่มันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันทำให้เรารู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกให้เราได้คิดแล้วเรื่องนี้มันติดหัวมันติดหัวผมมากเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมันอย่าว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเลยมันเป็นเรื่องของนิชานมันเป็นเรื่องอย่างนิชานที่คนเขามาพิมพ์ทิ้งเอาไว้เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดไปแล้วมันไม่ได้แบบว่ามีอินเทอร์แอคกับคนขนาดนั้นแต่มันมีคนมาโพสต์ในนิชานว่าทำยังไงดีคะถ้าคุณเจอแบบนี้เป็นคุณจะทำยังไงผมทำถูกต้องแล้วใช่ไหมเขาก็เลยเล่าเรื่องมาว่าตัวเขาเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคุณลุงคนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เป็นวัยกลางคนแล้วแล้วทีนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยปัจจุบันน่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์นิดหน่อยแต่ที่มาที่ไปเนี่ยผมไม่ได้เกิดมาแล้วมีปัญหานี้ผมอ่ะไปเจอเรื่องราวมาแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่มันทำให้มันกระทบกระเทือนจิตใจของผมมาตลอดเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเวลาสักประมาณ 2:00 แล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆกระทู้นี่มันตั้งขึ้นแล้วเขามาพิมพ์ระบายอ่ะซึ่งแน่นอนว่าชาวนิชานเนี่ยมันตื่นกันอยู่แล้วมันตื่นกันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเขาแบบว่าพร้อมที่จะรับฟังว่าแบบเฮ้ยไหนเจออะไรมาไม่ต้องห่วงแถวนี้เนี่ยมีแต่พวก DT คอยรับฟัง DT เผื่อใครไม่ได้ตามเกี่ยวกับนิชานก็คือDT คือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับนั่นแหละครับคนซิงดีทีโดเตใช่ใช่ใช่ซิงอะซองใช่ครับก็เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนนั้นอะอายุเขาน่าจะอยู่ประมาณม.6ซึ่งม.6เนี่ยก็ประมาณ17มั้งใช่ไหมประมาณ17ได้แล้วก็มีน้องสาวซึ่งจะเรียกเขาว่าเป็นซิสคอนก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาเนี่ยมีน้องสาวคนหนึ่งซึ่งน้องสาวอายุเนี่ยไม่ได้ห่างจากเขาเยอะน้องสาวอายุ15แล้วก็รู้สึกว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยเป็นน้องสาวที่เป็นคนที่น่ารักมากเราเป็นพี่ชายเนี่ยเราก็จะห่วงเป็นพิเศษน้องสาวจะน่ารักมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเวลาที่น้องรวบผมคนก็ทีนี้คนก็จะแบบมาเม้นกันแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นพี่ชายเราก็แน่นอนว่าเราเนี่ยห่วงน้องเรารักน้องเราอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้น้องเราเนี่ยใส่สั้นแต่งตัวว่าบิ๋วแต่เข้าใจว่าด้วยวัยด้วยเป็นความเป็นเด็กมัธยมแล้วก็เป็นเด็กมัธยมปลายแล้วเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่สังคมเพื่อนเนี่ยมันจะทำให้หล่อหลอมเป็นแบบนั้นซึ่งตอนแรกเราก็ห้ามน้องมาตลอดว่าเฮ้ยเนี่ยกีฬาไม่ต้องเล่นหรอกแต่น้องก็ขยันขยอว่าอยากจะเล่นกีฬาแล้วกีฬาที่น้องเลือกเนี่ยก็คือเป็นกีฬาเกี่ยวกับกรีธาแล้วเด็กนึกสภาพก็คือเด็กที่เด็กมัธยมที่เล่นกรีธาเนี่ย
กางเกงมันจะสั้นมากมันจะโชว์ต้นขายาวมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้น้องเราเนี่ยเป็นคนที่ฮอตแต่แน่นอนผมก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าผมซิสคอนขนาดไหนแต่ผมเนี่ยก็คือมีคอนแทคมีเบอร์ติดต่อของบ้านเพื่อนน้องทุกคนว่าโอเคผมรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่น้องซ้อมกรีธาเนี่ยน้องจะต้องกลับบ้านถึงเวลาประมาณไหนถ้ากลับบ้านเลยกว่านั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนไปรับอย่างน้อยคือผมก็จะต้องรู้ว่าน้องกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ถามน้องบังเอิญว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายพอหลังแค่กินข้าวเสร็จต่างคนแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปโรงเรียนทีนี้วันนั้นผมก็กลับมาที่บ้านก่อนพอกลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บก็นั่งเล่นคอมเล่นอะไรไปไม่นานแล้วก็เพื่อนอ่ะก็โทรศัพท์มาผมก็เลยนั่งเมามอยกับเพื่อนไปว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยสบายดีแฮปปี้มากเลยเฮ้ยมึงน้องมึงเนี่ยโหน่ารักมากเลยเฮ้ยขอน้องมึงได้ป่ะเพื่อนอารมณ์แบบเพื่อนวัยรุ่นคุยกันอ่ะถ้าน้องมึงโสดอ่ะขอกูได้ป่ะโอ้โหมึงพูดอะไรของมึงมึงคิดว่าใครจะให้มึงข้ามศพกูไปก่อนเลยผมอาจจะไม่ได้เป็นซิสคอนแต่ผมก็ห่วงน้องคือเน้นย้ำบ่อยมากว่าแบบว่ามันคือน้องสาวเราหวงหวงกูหวงน้องสาวมากทีนี้เอ้ยกูหยอกเล่นนะแต่เอาเป็นว่าน้องมึงสบายดีใช่ไหมสบายดีเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยใกล้จะมีแข่งกีตาร์แล้วว่าจะไปเชียร์หน่อยเฮ้ยวันไปเชียร์ขอไปเชียร์ด้วยได้ไหมได้ดิมาดิแต่ระหว่างนั้นที่กำลังคุยว่าน้องมีซ้อมกีตาร์เนี่ยลืมดูไปเลยว่าเวลามันเลย4 ทุ่มแล้วและแน่นอนว่ามันไม่มีโรงเรียนส่วนใหญ่ถ้าจะซ้อมดึกต่อให้มันก่อนแข่งจริงๆอ่ะ4 ทุ่มคือเด็กนักเรียนมันจะถึงบ้านแล้วเพราะเด็กมันยังอายุไม่ถึง18แล้วพอเด็กอายุไม่ถึง18นะเขาก็จะห้ามแบบว่ามันก็จะมีกฎพิเศษนะว่าแบบอายุยังไม่ถึงก็ไม่ควรจะออกไปหลังเวลา4 ทุ่มทีนี้น้องก็ยังไม่กลับบ้านตัวเองเนี่ยก็เลยโลกเลยก็เลยบอกเฮ้ยนี่4 ทุ่มแล้วแล้วก็ลงแบงค์ล่างวางสายจากเพื่อนถามแม่ถามพ่อก็แบบน้องยังไม่กลับมาว่าน้องยังไม่กลับมาพ่อก็เป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงแต่คนที่เป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยคือเขาแล้วเหมือนแบบว่าพ่อแม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเขาว่าแบบเอ้ยก็มันเป็นพี่ชายเนาะเป็นผู้ชายเป็นพี่ชายด้วยอ่ะยังไงพี่ชายเราก็จัดการให้พ่อช่วยอะไรบอกนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปสถานีตำรวจส่วนเขาเนี่ยไล่โทรหาเพื่อนน้องก่อนซึ่งเพื่อนน้องทุกคนเนี่ยก็บอกมาหมดเลยว่าเอ้ยเขาเห็นว่าน้องเนี่ยซ้อมกีตาร์อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กลับไปหรือยังอะไรลองไปเช็คดูไหมที่ตรงสนามที่โรงเรียนโทรหาอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์ที่โรงเรียนก็บอกว่าเอ้ยกีตาร์มันซ้อมเสร็จตั้งแต่2 ทุ่มกว่าแล้วมันเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งขุดคุยไปเรื่อยๆแล้วดันไปแจ็คพอตเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็กำลังจะชวนกลับแต่น้องมันบอกว่าน้องมีนัดต่อซึ่งนัดที่น้องมีนัดต่อเนี่ยเหมือนน้องอ่ะรู้มาคร่าวๆว่าน่าจะนัดกับหนุ่มชมรมเบสบอล1 คนแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ก็คือเห็นล่าสุดก็คือเห็นที่โรงเรียนเขาก็เลยบอกว่าอ้าวชิบหายแล้วแม่งเอ้ยไอ้หนุ่มมึงมาไปไหนกลางค่ํากลางคืนกับน้องกูตอนนั้นก็ว้าวุ่นเลยก็เลยถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้คือใครก็พยายามหาแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้คือใครตอนนั้นอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นห่วงก็จริงเขาก็ยอมรับตามตรงว่าเขาก็ห่วงน้องเขาก็จริงแต่ก็อย่างน้อยคืออารมณ์แบบคือถ้ามึงจะคบกับน้องกูอ่ะมึงต้องมาสวัสดีกูก่อนเป็นอย่างนั้นเลยแต่ทีนี้วันนั้นเขาว้าวุ่นไม่มีสติก็เลยไปโรงเรียนเลยบุกไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปหาที่สนามกีตาร์ก็ไม่เจอที่ไหนก็ไม่เจอโทรหาอาจารย์ก็มาช่วยหาด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กมันหายไปไหนแล้วจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่กลับบ้านมันก็กลายเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เนอะพ่อแม่ก็ไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าก็ช่วยกันหาด้วยเหมือนกันช่วยกันแบบพยายามติดต่อแต่ก็คือไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบเด็กหายไป3 วันเงี้ยแล้วเขาต้องหาจริงจังอ่ะนี่คือเด็กหายไป2 ชั่วโมงเข้าใจป่ะมันคงไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นปรากฏว่าเขาก็หาไปจนกระทั่งเปิดไปที่โรงยิมแล้วพอเปิดไปที่โรงยิมเนี่ยแน่นอนว่าซ้อมกีตาร์ไม่ค่อยซ้อมอินดอร์มันจะซ้อมตรงข้างนอกอยู่แล้วแต่วันนั้นรู้สึกแปลกๆเขาบอกเขารู้สึกแปลกๆก็เลยเปิดไปที่โรงยิมแล้วก็เปิดไปที่ห้องเก็บของที่โรงยิมมันจะมีห้องเก็บของที่มันเป็นเหมือนแบบเก็บอุปกรณ์ปรากฏว่าเขาเจอน้องเขาอยู่ข้างในนั้นสภาพของน้องเขาก็คือท่อนบนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเปื่อยหมดเลยแล้วก็ขาเนี่ยเบี้ยวไปอีกข้างนึงแต่สภาพก็คือตาเหลือกแล้วก็ไม่หายใจแล้ว
ซึ่งตอนนั้นอ่ะโหพอเจอแล้วความคือมันช็อกมากร้องห่มร้องไห้แล้วก็เหมือนกับเหมือนรู้สึกขอบคุณตัวเองนะวันนั้นเลยที่กูเป็นคนรักน้องเป็นคนห่วงน้องอ่ะเพราะว่าตัวเองคงรับต่อคือถึงตอนนี้มันรับไม่ได้ก็จริงอ่ะแต่ก็คงรับไม่ได้มากกว่าถ้าให้คนอื่นมาต้องมาเห็นน้องสาวตัวเองสภาพเนี้ยเออแล้วเราเป็นคนในครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็เป็นเราเองปรากฏว่าก็แจ้งตำรวจแจ้งความแล้วตอนนั้นมีอาจารย์ทุกคนก็ตกใจกันหมดเขาก็แบบไปกอดน้องพยายามจะปลุกน้องว่าแบบเฮ้ยตื่นเธอไม่เป็นไรใช่ไหมหนูไม่เป็นไรใช่ไหมเอาเสื้อถอดเสื้อตัวเองมาคุมให้น้องเลยจนกระทั่งแบบว่าพอตำรวจมาตำรวจก็แบบเฮ้ยพี่ออกไปก่อนพี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานไม่ได้เพราะว่าดูทรงแล้วอันนี้น่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุน่าจะเป็นการแบบมันน่าจะต้องมีคดีเดี๋ยวถ้าพี่เข้ามาป้วนเปี้ยนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบรอยนิ้วมือรอยของพี่อะไรเงี้ยเขาแบบยื้อเอาไว้ตอนนั้นเขาเบรกดาวน์มากร้องไห้เสียใจหนักมากจนกระทั่งแบบว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็สืบสาวไปเรื่อยๆมารู้จริงๆมารู้ทีหลังว่าไอ้แก๊งชมรมหนุ่มนักเบสบอลมี2คนที่เหมือนคนนึงจะเป็นแฟนคือเป็นคนคุยกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าขอเป็นแฟนกันแล้วอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ชายก็เป็นผู้ชายทั้ง2คนชมรมเบสบอลแล้วก็คนที่กำลังคุยกันอยู่ก็ชวนไปคุยที่เงียบๆก็เลยเลือกที่จะไปข้างในแล้วก็เจ้าตัวก็สารภาพมาหมดเลยว่าเขาอะพยายามเหมือนกับพยายามจะทำแล้วเด็กคนเนี้ยไอ้น้องสาวเนี่ยพยายามจะหนีออกจากตรงนั้นแล้วเขาอะให้เพื่อนคนนึงอะดูลาดเหลาข้างนอกไว้เพื่อนสนิทเขาดูลาดเลาข้างนอกไว้ไม่ให้ใครเข้ามาแล้วพอเห็นว่าเด็กไอ้ผู้หญิงมันจะวิ่งหนีออกมาก็เลยจับแล้วก็อุ้มกลับเข้าไปให้เพื่อนหวังดีแล้วเพื่อนก็จับแล้วก็เหมือนจะพยายามกระทำชำเราจนกระทั่งแบบว่ารู้สึกตัวอีกทีเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้รู้สึกตัวอีกทีคือมือสองมือเนี่ยมันบีบคอน้องเขาไปแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือโมโหมากคือแบบมึงทำไมมึงต้องทำแบบนี้ด้วยวะแล้วอะไรจูงใจให้ฆ่าอะไรแบบทำให้ต้องเป็นคนอย่างนั้นคือโมโหมากแน่นอนว่าเด็กทั้งสองคนอ่ะมันก็รู้สึกผิดเว้ยมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยมือมันพลั้งไปเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุมันพยายามอย่างนั้นแล้วก็ดูทรงแล้วก็คือนั่นแหละมันคือเด็กที่ทำผิดแล้วแบบเสียใจมันก็เสียใจจริงร้องโหยร้องไห้จริงอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้หนุ่มนักเบสบอลคนเนี้ยเขาก็รู้ชื่อหรือรู้อะไรเนาะแล้วก็ลงข่าวไปเลยว่าแบบว่าโอเคเกิดคดีแบบนี้นะแต่ไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้เปิดชื่อด้วยซ้ำเพราะว่าอายุยังไม่ถึงแล้วก็ถูกส่งไปไม่ได้จำคุกด้วยแต่เป็นสถานบำบัดสำหรับเด็กเยาวชนน่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขารับไม่ได้เว้ยว่าเขาอะสูญเสียสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตเขาอะแต่ไอเนี้ยมึงแค่เข้าไปประมาณ 2-3 ปีมึงก็ได้ออกมาเดินปกติแล้วโทษมันไม่ได้เป็นโทษแบบจำคุกยาวอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเข้าไปแบบเข้าไปอบรมเข้าไปจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยเหมือนพ่อแม่เขาอะเป็นห่วงเขามากเพราะว่าสติสตางค์เขาไม่มีเขาไม่มีกระจิกกระใจจะไปเรียนเขาแบบว่าพยายามจะหาวิธีว่าวันคือวันเหมือนพยายามจะหาวิธีล้างแค้นอะพยายามจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะว่าการล้างการฆ่าคนแบบไหนที่ทำให้ไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยการล้างแค้นยังไงให้มันแบบเอฟเฟคทีฟที่สุดให้มันมีผลที่สุดสุดท้ายมันไม่มีทุกอย่างมันก็คือการกระทำกับคนมันก็คือมันทุกอย่างมันมีความผิดหมดจนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อทั้งครอบครัวด้วยย้ายเมืองเลยแล้วย้ายกันทั้งครอบครัวขายบ้านทิ้งย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงเลยที่ไกลกว่าคนละภาคคนละจังหวัดแล้วก็เหมือนก็ได้ผลตัวเขาก็ยอมรับว่าไอ้การย้ายเมืองการย้ายออกจากบรรยากาศเดิมๆเนี่ยมันได้ผลจริงๆเพราะว่ามันใช้ชีวิตยากมากการที่แบบว่าไปตรงนี้จะต้องเห็นเหมือนกับเคยเห็นคนที่เรารักคนนึงแบบใช้ชีวิตตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ก็เขาก็โตจนกระทั่งกลับมาค่อนข้างสเตเบิลค่อนข้างนิ่งขึ้นหลายๆอย่างค่อนข้างเป็นตรงล็อกตรงรอยมากขึ้นสมัครงานได้งานแล้วก็ปรึกษากับคอนซัลท์มีจิตบำบัดมีคนที่เขาแบบมาคอนซัลท์อ่ะเนาะมาช่วยรักษาจิตใจเนี่ย
หลายปีเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก5ปีได้มั้งที่ต้องไปทุกอาทิตย์อะแล้วคอยแบบคอยคุยคอยระบายอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็กลับมาทำงานได้จริงๆแล้วพอทำงานเนี่ยเหมือนเจ้าของบริษัทอะก็จะพอรู้ประวัตินิดหน่อยแต่ไม่ได้รู้ลึกนะว่าเคยเจออะไรมาจะรู้แค่ว่าเคยมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คนเนี้ยกระทบกระเทือนจิตใจมาอยู่ในประวัติเรซูเม่อยู่แล้วว่าเพราะเรามีแบบประวัติพบแพทย์ประวัติอะไรเงี้ยแต่บริษัทก็รับมาทำงานแล้วเขาก็ทำงานแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วเจ้าของบริษัทก็จะเอ็นดูเขาเป็นพิเศษเพราะแบบเหมือนเข้ามาในคอนดิชันพิเศษอะเนาะก็จะแบบทะนุถนอมเป็นพิเศษแต่เอ้ยก็คนที่ทำงานเก่งปกตินี่หว่าจนกระทั่งก็ทำงานเก่งปกติไปเรื่อยๆได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งจนกระทั่งแบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าบูโจบูโจก็คือเป็นหัวหน้าแผนกเลยเป็นแผนกหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็ทำงานไปมีลูกน้องมีอะไรไปค่อยๆเทรนเป็นคนที่ชอบเทรนคนเป็นคนที่แบบมีอะไรเนี่ยก็จะทอชอบแบบว่าเอ้ยเองต้องทำอย่างนี้นะเฮ้ยเองมีปัญหาอะไรเองต้องทำอย่างนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้าเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีพนักงานใหม่มาอยากจะฝากให้เองอ่ะเป็นคนดูแลเดี๋ยวให้พนักงานใหม่มาแนะนำหน่อยเนี่ยสัมภาษณ์อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรซูเม่ทุกอย่างพร้อมหัวหน้าก็พามาเขาก็มาเจอเขาสวัสดีครับหลังจากนี้ผมจะขอแบบว่ามาทำงานที่นี่นะครับอ๋อโอเคเราอยู่ต่อให้อยู่แผนกเดียวกันก็จริงแต่คนที่ดูแลเองอ่ะก็จะไม่ใช่พี่นะอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจทำงานจริงๆจังๆครับผมพร้อมครับจะเจออะไรผมไม่สนใจเลยครับพร้อมลุยครับดูเป็นเด็กแบบว่ากระชับกระเฉงมีแรงแต่เขารู้สึกตะหงิดเว้ยรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้หน้าคุ้นๆเห็นไหมว่าไอ้พนักงานใหม่คนนี้กูรู้สึกคุ้นๆว่ะรู้สึกแค่นั้นตอนนั้นรู้สึกแค่นั้นจนกระทั่งวันนั้นอะพอมันมีพนักงานใหม่เข้ามาหัวหน้าเนี่ยก็เฮ้ยเองเขาก็เรียกเขาเนาะเองแล้วก็มีคนนู้นคนนี้คนนี้ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยที่เป็นทั้งรุ่นพี่ที่เป็นอย่างหัวหน้าแผนกอย่างเขามีเจ้าของบริษัทแล้วก็มีพนักงานใหม่ 3-4 คนที่เข้ามาแต่ละแผนกไปดื่มเหล้ากันฉลองวันนั้นก็ไปดื่มเหล้าแล้วก็นั่งกินเหล้ากันซึ่งไอความรู้สึกแปลกๆเขาไม่อยากจะคิดหรอกมันตุ้มๆตบๆแต่มันดันเอะใจเพราะว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นไอ้น้องๆที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็เริ่มถามเริ่มคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็นั่งอยู่ก็ได้ยินเพราะมันอยู่ในวงสนทนาเดียวกันก็ดื่มไปเรื่อยๆหัวหน้าก็พูดเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยที่ก่อนหน้านี้เองทำอะไรมาเขาบอกผมเหรอครับก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานทั่วไปแหละครับผมไม่คิดว่าจะมาตั้งได้เข้าบริษัทจริงๆจังๆสักทีอะไรเงี้ยเอ้าเหรอเว้ยทำไมหน้าตาดีๆอย่างเองนะน่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรับแหละโอ้ขอบคุณมากครับผมแล้วตอนนี้เองมีเมียยังแต่งงานยังอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับโอ้ยทำไมยังไม่มีอ่ะเสียดายโอ้โหพูดแบบนี้เนี่ยเองดีทีแน่ๆเนี่ยหัวหน้าพูดอย่างนี้ดีทีแน่ๆแล้วเขาก็ไอ้เด็กคนนี้มันก็อึ้งไปเพราะผมก็ไม่ได้ดีทีหรอกครับรอเฮ้ยประสบการณ์ครั้งแรกเองอะเล่าให้ฟังหน่อยหัวหน้ามันก็หัวหน้าก็จีนะเขาแบบผมเล่าหน้ามันเปลี่ยนอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นท็อปิกที่โคตรจะคอมมอนเลยเพราะคนอายุที่มีอายุกันแล้วอะแล้วแบบว่าเล่าประสบการณ์ครั้งแรกอ่ะอันนี้มันไม่กล้าเล่าทีเนี้ยเขาที่ตังหิดใจอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปเฮ้ยทำไมไม่เล่าอ่ะเองเล่าให้ฟังหน่อยดิประสบการณ์ครั้งแรกเป็นไงแล้วก็จ้องเนี่ยเขาก็มองมาแล้วก็แบบคือผมไม่ค่อยจะอยากจำมันเท่าไหร่ครับมันไม่ได้ดีโอ้โหหล่อไม่ได้ดีหรอเฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะเองไปเจอคนไม่ดีมาดิทำไมอ๋อสงสัยเด็กตอนนั้นเด็กๆอะเนาะอายุเท่าไหร่จำได้ไหมอายุเหรอครับแล้วเขาก็ถามอายุเท่าไหร่จำได้ไหมผมจำไม่ค่อยได้ครับแล้วหัวหน้าเหมือนเห็นว่าตัวเขาที่เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครในวงเล่าอะก็แบบเฮ้ยเนี่ยดูเนี่ยขนาดหัวหน้าแผนกเนี่ยยังถามยังสนใจเรื่องเองเลยแล้วคิดว่าแบบนี่ขนาดสนใจเพราะงั้นกูก็ต้องเค้นยังไงก็ได้ให้มึงเป็นคนให้มึงตอบมาให้ได้เ
อายุเท่าไหร่ฮะเล่ามาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมน่าจะ14 15ประมาณนี้ครับครับซึ่งมันแบบมันเหมือนมันปิ้งตั้งขึ้นมาแบบมันปึ๊บ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 อย่างนี้ขึ้นมาในหัวเลยแล้วทีนี้มันก็แบบว่าแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่มีอะไม่กล้ามีอะไรกับใครเท่าไหร่ครับมันอย่างนั้นแหละครับโอ้เหรอโหมันน่าจะต้องแย่มากๆเลยเอาไม่เป็นไรช่างมันเอาชนหัวหน้าก็ชนแต่คือตัวเขาเนี่ยกูมาร์กมึงไว้แล้วทีนี้แน่นอนพอเขามาร์กไว้เนี่ยเขาก็กลับไปที่บริษัทคิดเลยคืนนั้นนอนไม่หลับเลยคิดว่ากูจะเอาไงดีวะกูอยากให้มันเป็นคนที่กูคิดว่ามันเป็นคนนั้นเลยในหัวมันก็รันมันก็คิดเรื่อยๆนะจนกระทั่งแบบว่าก็ไปทำงานวันนั้นเดินไปหาเลยเองวันนี้ว่างไหมไปดื่มกันสองคนเนี่ยลูกผู้ชายหัวหน้าชวนน่ะแน่นอนนิสัยญี่ปุ่นน่ะหัวหน้าชวนถ้าเป็นบริษัทมันแทบจะไม่มีทางที่มันจะปฏิเสธได้เลยเว้ยก็แบบว่าครับได้ทีนี้ได้นะไปโอเคงั้นวันนี้ไปตัวเขาอ่ะเขารู้อยู่แล้วเว้ยว่าถ้าจะสมัครอันเนี้ยเขาเข้ามาในคอนดิชันที่น่าจะคล้ายๆกันถ้ามึงคือคนที่ใช่อ่ะในเรซูเม่มึงจะต้องมีประวัติต่อให้มันเคยเข้ามาไม่ใช่ติดคุกอ่ะมันก็มีอยู่ในประวัติมันจะอยู่ในประวัติตลอดไปว่าเคยอยู่ในการดูแลของสถานบำบัดรับเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในประวัติแล้วมันจะลบออกไม่ได้ทีนี้แล้วแต่บริษัทว่าเขาจะซีเรียสมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทเนี่ยไม่ค่อยจะซีเรียสหรอกเพราะบางครั้งบางอย่างถ้าเข้าไอสถานที่นี้อาจจะเกเรไปดูดบุหรี่หลังโรงเรียนก็สามารถเข้าไปได้เกินไหมมันความใหญ่ของเรื่องราวมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันวันนั้นก็ชวนไปเขาก็ชนเลยอ่ะเองอยากกินอะไรกินเลยไม่ต้องเกรงใจครับขอบคุณครับหัวหน้าใจดีจังนะครับพาผมมาเลี้ยงด้วยผมยังน้องใหม่ยังไงช่วยสอนงานผมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงกูสอนมึงเยอะแน่ไหนเอ็งเล่ามาให้ฟังหน่อยสิเอ็งเคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกแต่มันคือคำถามเชิงจิตวิทยาเว้ยว่ามึงเคยผ่านอะไรมาไหมเอ็งเคยเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาใช่ไหมเขาก็ก้มหน้าหลบแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะอันเนี้ยคิดซะว่าเป็นลูกผู้ชายคุยกัน2คนหลังเองเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันนะเองก็จะต้องอยู่ในแผนกที่มีรุ่นพี่มีคนนู้นคนนี้คนนั้นคอยดูแลคิดซะว่าเหมือนเปิดใจคุยกับหัวหน้าแผนกเองก็ต้องเข้าใจในมุมมองหัวหน้าแผนกด้วยก็อยากจะรู้ว่าลูกน้องเราเนี่ยมีใครบ้างเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงหรอกพี่อย่าทำแบบนี้กับทุกคนเราคุยกันแบบนี้ทุกคนมันไม่มีความลับไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่จะได้รู้ไงว่าพี่อ่ะป้อนงานหนักเบาให้เองได้มากแค่ไหนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเองบอกพี่ก็ได้รับรู้ไว้นะคิดว่าเป็นผู้ชายความลงความลับอะไรไม่มีหรอกบอกแล้วหวังเขาก็แบบจริงเหรอครับพี่ใจดีมากเลยนะครับพี่คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกพี่ยังไงแต่เหตุการณ์มันค่อนข้างเลวร้ายอะครับพี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะจำเขาก็เลยยิงขึ้นมาเลยว่าเองฆ่าคนใช่ไหมแล้วไอ้เด็กนั้นอ่ะมันก็หยุดด้วยมันหยุดดื่มเลยอ่ะแล้วมันพยักหน้าแล้วเขาต่างคนคือต่างแบบถือแก้วอยู่เงี้ยไม่ดื่มอ่ะพยักหน้าจำได้ไหมตอนไหนตอนผมอยู่ม.ปลายครับเอ็งจำได้ไหมว่าเอ็งฆ่าใครจริงๆมันยังหลอกหลอนผมถึงทุกวันนี้เลยนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่อยู่ชมรมคนละชมรมกับผมครับเขาอยู่ชมรมกีตาร์ครับแก้วหล่นเพ้งเลยอ่ะคือตอนนั้นเขานั่งฟังอยู่แล้วเหมือนมือมันสั่นแล้วแก้วมันหล่นเพ้งเลยอ่ะแบบไม่เป็นไรโทษทีครับโทษทีพอดีมือผมลื่นนิดหน่อยสงสัยวันนี้ดื่มเยอะไปขอกวาดหน่อยครับเอาลิ้นแก้วมาใหม่แล้วก็ดื่ม
เอ็งจำหน้าเขาได้ไหมจำได้ครับจำชื่อเขาได้ไหมจำได้ครับเอ็งจำตอนสุดท้ายที่เขายังหายใจอยู่ได้ไหมแล้วตอนนั้นอะคือไอ้น้องคนเนี้ยคือหน้าตาแบบกลัวมากน้ำตาคอมาตรงเบ้าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนกลัวมากอะมือน้องมันก็สั่นอะแล้วก็ผมจำได้ครับผมไม่อยากทำเลยครับถ้าย้อนกลับไปตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ผมก็คงห้ามตัวเองครับมันไม่ดีเลยครับมันทำให้ผมแบบใช้ชีวิตมากยากมากเลยครับผมแบบเราร้องก็ร้องไห้เขาก็ได้พูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตบไหล่ไม่เป็นไรเอาหนาคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะเอาไปเลิกพูดเรื่องเครียดกันได้ละมาดื่มกันดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังครับผมจะทำงานอย่างเต็มที่ครับพี่ใจดีมากเลยครับรับฟังเรื่องผมด้วยพี่สัญญาไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมาดื่มเลยกันแล้วทีนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็คิดอยู่ตลอดเลยว่าเหมือนตอนเนี้ยกูได้มึงอยู่ในบนมือกูแล้วอะมึงอยู่บนมือกูเต็มที่แล้วอะจะบีบมึงยังไงดีจะเล่นมึงยังไงดีวะตอนนั้นก็คิดเว้ยจะทำไงดีให้มันสะสมวะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบนี่วางแผนมาเป็น10ปีอะแล้วมันโอกาสนี้มันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วโพซิชั่นด้วยอย่างเงี้ยทำงานแล้วน้องแม่งเป็นคนขยันทำงานเว้ยด้วยความที่พอมันมีปมมีความในใจมีความรู้สึกผิดหรือสำนึกผิดจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่มันผลักดันให้น้องแบบรับงานได้แบบทำอะไรทำได้หมดรุ่นพี่แบบเอ้ยหัวหน้าน้องนี่แม่งทำงานเก่งมากเลยว่ะผมแม่งไม่มีอะไรสอนละเดี๋ยวแม่งได้เงินเดือนเยอะผมแล้วพี่เชื่อผมดิบอกเอาเหรอจริงเหรอจนกระทั่งแบบหัวหน้าไอ้เจ้าของบริษัทก็มาเราก็เห็นว่าเอ้ยทำไมแผนกนี้แบบช่วงนี้ยอดทุกอย่างเอ้ยมันเป๊ะนะเพอร์เฟกต์นะโอ้ทุกอย่างนี่เป็นผลงานของไอ้น้องคนนี้เลยครับพนักงานคนอื่นก็พูดกันเฮ้ยสุดยอดงั้นหัวหน้าเดี๋ยวจะเลื่อนขั้นให้ถ้าเก่งขนาดนี้นะนี่เอ็งไปอยู่ตรงกับรองกับเอ็งไปเป็นอยู่ตรงเลยกับหัวหน้าแผนกเลยทำงานตรงกันเลยนี่เขาจะได้ยิงไดเรกไปเป็นเหมือนแบบมือขวาของหัวหน้าบริษัทตอนนั้นเขาแบบตอนนั้นเขาอย่างนี้เลยนะถึงเขาจะแบบวางแผนไว้แล้วว่ากูไปพูดหยอดไว้แล้วนะไปพูดหยอดหัวหน้าไว้แล้วอะไปพูดหยอดเจ้าของไว้แล้วว่าเฮ้ยน้องนี่มันทำงานเก่งนะพูดหยอดเรื่อยๆน้องคนนี้มีแววนะแล้วเชื่อว่าน้องคนนี้มันไปได้ไกลกว่านี้หัวหน้าเชื่อผมสุดท้ายหัวหน้าแม่งเอามาอยู่ให้มาอยู่กับกูอ่ะมันก็คือแผนของเขาเว้ยว่าตอนนี้มึงคือมือขวาของกูแล้วอ่ะทีนี้ค่อยๆแล้วอ่ะเอ็งเอางานนี้ไปโอ้ยขอได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบทำหัวหน้าเอาวันไหนครับวันพรุ่งนี้เริ่มจากการโยนงานก่อนวันพรุ่งนี้ได้ครับวันรุ่งขึ้นเข้ามาถึงตอนเช้าแม่งยังนั่งทำอยู่บนโต๊ะออฟฟิศอ่ะเฮ้ยเป็นไงยังเหลือเยอะเฮ้ยทำไมทำงี้อ่ะหัวหน้าบอกว่าเอาวันนี้ไงอย่างนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเอ็งกลับไปพักเถอะเดี๋ยวที่เหลือหัวหน้าจัดการเองจริงเหรอครับจริงเดี๋ยวหัวหน้าจัดการเองไม่เป็นไรเอ็งไปพักเถอะเอ็งอ่ะทำงานมาทั้งคืนแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองหัวหน้าขอโทษจริงๆครับหัวหน้าดีกับผมมากเลยครับนะไม่เป็นไรแล้วก็ยิ้มคือเนี่ยแหละไปพักสัก2ชั่วโมงนะตอนบ่ายค่อยกลับมาครับขอบคุณครับค่อยๆเชื่อดเอางานที่แบบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้อ่ะค่อยๆหยอดให้ค่อยๆหยอดให้วันนี้เอาวันนั้นเอาวันนี้เริ่มโยนงานที่แบบว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบส่งไปคุยงานผิดบริษัทบ้างแต่ด้วยความที่เขาก็เห็นไว้ว่าคนที่แม่งดิ้นรนอ่ะแม่งสามารถทำอะไรที่แบบว่า Amazing ได้มากนะกูส่งมึงไปผิดที่แต่มึงเสือกได้งานกลับมาอะไรเงี้ยกูส่งมึงไปแบบมึงไม่ได้จำเป็นต้องไปคุยกับบริษัทนี้เลยนะกูให้มึงไปเป็นอีกบริษัทนึงซึ่งอีกบริษัทนึงเขาด่ากูด้วยเขาด่าด้วยว่าแบบเนี่ยไหนบอกจะส่งคนมาคุยไม่เห็นมีใครมาคุยเลยซึ่งแน่นอนว่าคนที่ขอโทษอ่ะต้องเป็นหัวหน้าแผนกอยู่แล้ว
ขอโทษเรื่องเล็กน้อยเขาบอกขอโทษเนี่ยกูไว้ขอโทษคนเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมากไม่สำคัญเลยกูจะโดนใครด่าอะไรไม่สำคัญเลยกูขอแค่ได้เล่นในนี้พอจนกระทั่งวันนี้ไอ้นี่แม่งไปได้งานเอาพอได้งานมาเสร็จเอ็งเก่งมากมาที่เหลือเราทำต่อเขียนสรุปงานต่อหนึ่งหน้ากระดาษเอาไปให้หัวหน้าตัวเองดูแล้วบอกว่านี่ผลงานผมต่อหน้าน้องคนนั้นนี่ค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แบบว่าเนี่ยอันนี้งานผมทำไอ้น้องคนเนี้ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ไม่เป็นไรหัวหน้าผมมากำลังค่อยๆเทรนอยู่น้องมันก็ดีขยันดีแต่แค่ยังไม่เก่งเราบอกเอาเหรออืมเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกับโบนัสนะตั้งใจนะเองครับผมจะตั้งใจครับเดินไปแล้วหันไปมองนะตบคือทำอะไรแบบเนี้ยค่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่ามันไปพีคอยู่มันไปพีคเหมือนพอน้องค่อยๆโดนบีบไปเรื่อยๆจนเขาก็ไม่รู้ว่าจะบีบน้องยังไงแล้วพอมันบีบไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ลองเปลี่ยนวิธีเล่นดูดีกว่าวันนั้นก็น้องทำงานมาดีนะทำงานมาดีเลยเป๊ะเลยเอาเอ็งเขียนแบบเนี้ยไปเขียนมาใหม่ไปรู้ไหมมันใช้ไม่ได้ใช้มือไหนเขียนเนี่ยมือที่มึงเอาไว้ฆ่าคนปะไปเขียนมาใหม่แล้วพูดดังจนกระทั่งคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันหันควับกลับมามองเงี้ยแล้วน้องมันแบบเฮ้ยไหนบอกว่าจะเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนไงแล้วเราแบบน้องก็ไม่กล้าเถียงไว้น้ำตาน้องก็ค่อยๆไหลออกมาเว้ยไปเขียนมาใหม่แล้วน้องมันก็ไปเขียนมาใหม่นั่งอยู่หน้าทำงานร้องไห้แล้วเสียงซุบซิบซุบซิบเฮ้ยหัวหน้าเมื่อกี้หัวหน้าพูดอะไรอ่ะเอ้าไม่รู้เหรอไปอ่านประวัติมันมาปะเนี่ยพูดให้น้องมันได้ยินเว้ยแล้วเหมือนจะได้ผลเพราะวันรุ่งขึ้นน้องไม่มาวันที่วันต่อไปน้องก็ไม่มาเว้ยแต่มีอีกคนหนึ่งมาแทนใส่สูตรมาเลยคุณคือหัวหน้าแผนกใช่ไหมครับใช่ครับผมขอคุยหน่อยผมมาจากบริษัทนี่นะครับเป็นทนายความผมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากจะต้องขอรบกวนเวลาคุณนิดนึงนะครับผมรู้นะครับว่าคุณทำอะไรกับลูกความของผมนะครับเขาก็บอกมาแทบจะทั้งหมดแหละครับว่าเขาก็เข้าใจจริงๆเนี่ยตามกฎหมายนะครับคุณเนี่ยโอ้เข้าคุกได้นะครับถ้าคุณทำแบบนี้กับลูกน้องของคุณแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาขอครับเขาเนี่ยขอว่าเขาไม่อยากให้คุณเข้าคุกเขาไม่อยากจะแจ้งความกับคุณแต่เขาก็ต้องบอกความจริงกับผมว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรกับเขาคุณคือพี่ชายของคนที่ชื่อจุดๆๆใช่ไหมครับเขาก็นิ่งแล้วก็ครับคุณจะทำแบบนี้ทำไมครับคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองก็เกือบฆ่าคนเหมือนกันดีนะครับที่วันนั้นเนี่ยผมตั้งหงิดใจว่าผมนัดกับเขาแล้วเขาไม่มาแล้วผมไปหาเขาที่บ้านแล้วผมเห็นว่าเขาเนี่ยกีดข้อมือตัวเองนะครับเขาเกือบจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับเขาก็เลยแบบว่าได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะซอฟลงครับครับจริงๆถ้าเข้าใจก็ดีครับเพราะว่าน้องมันก็รู้สึกผิดจริงๆมันรู้สึกผิดที่เขาทำน้องสาวคุณเหมือนน้องเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วเขาก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าคุณคือพี่ชายของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาแบบได้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจดูแลเต็มที่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณทนายครับนะครับอันนี้ถือว่าผมขอร้องนะครับว่าคุณอย่าทำอย่างนี้นะครับทนายก็เดินไปเอาล่ะซึ่งวันรุ่งขึ้นอันนี้มันก็ทำงานแล้วก็เห็นด้วยว่ามันมีปัตเตอร์มีผ้าพันแผลมีทุกอย่างแปะมาแล้วก็แบบมาก้มหัวขอโทษผมขอโทษนะครับที่ผมลางานไปผมขอโทษนะครับทุกเรื่องไม่ว่าผมจะทำอะไรผิดมาผมพบ
เปลี่ยนเป็นคนใหม่ครับผมขอโทษนะครับพูดอย่างนี้แล้วหัวหน้าเจ้าของบริษัทก็มาเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเพิ่งได้ยินมาจากทนายเหมือนกันอะเรารู้ความจริงหมดแล้วนะแต่เราไม่โทษเองนะแล้วเราก็ไม่โทษน้องด้วยอยากให้สองคนเนี่ยคืนดีกันในรูปแบบที่ดีงามมากที่สุดนะอ่ะมาคุยกันข้างในก็เดินเข้าไปคุยกันข้างในเป็นห้องส่วนตัวมีแค่หัวหน้าเจ้าของบริษัทนะแล้วก็มีน้องคนนี้แล้วก็มีตัวเขาอ่ะเคลียร์กันดีๆนะเอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะก็แล้วกันแล้วก็เราเนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ยได้ทำงานอย่างตั้งใจตามที่เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆนะแล้วส่วนเองเนี่ยเราเข้าใจการเสียความการเสียความรู้สึกการเสียคนสำคัญกับชีวิตไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ก็อยากให้เก็บไว้การรังแค้นเป็นสิ่งไม่ดีนะในใจคิดหัวหน้ามึงเอ้ยนึกว่าเป็นพ่อพระในใจก็คิดอย่างนั้นซึ่งน้องคนนี้แม่งก็พูดขึ้นมาตอนนั้นเขาก็แบบว่าโอเคได้พร้อมจะให้อภัยแต่น้องพูดขึ้นมาว่าผมขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจที่จะทำลายร่างกายของสมมติเอโกจังเลยครับแต่พอได้ยินไอ้เนี่ยแม่งพูดชื่อน้องสาวขึ้นมาเขาแม่งทนไม่ไหวเว้ยจับหัวอย่างเงี้ยที่มันโขกอยู่แล้วโขกลงกับพื้นปั้งอย่างเงี้ยแล้วก็โยนติดตัวปึ้งจนเห็นว่าพอมันกระแทกอ่ะแล้วเหมือนแผลตรงข้อมือแผลอะไรเงี้ยมันเปิดอ่ะมึงมีสิทธิ์อะไรมาเรียกมาพูดชื่อน้องกูออกจากปากมึงทำงี้ได้ไงมึงไอ้ข้าก่อนกูไม่มีวันให้อภัยหรอกเขาก็คือคนที่คุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนกันก็คือคนที่ได้รับการรักษาได้รับการทรีทเมนต์มาเหมือนกันมันอยู่ดีๆมันก็ฟิลขาดสแนปมันสแนปอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งแบบหัวหน้าต้องมาแบบขอโทษขอโพยสุดท้ายแล้วอ่ะหัวหน้าสั่งให้เขาอ่ะไม่ได้ไล่ออกแต่แค่เปลี่ยนให้เขาไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ลดตำแหน่งด้วยแค่ย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงที่มันไกลออกไปเลยแล้วก็ทนายอ่ะก็มาแล้วก็บอกเขาไว้ว่าทนายก็มาบอกว่าพี่ผมอ่ะอุตส่าห์เชื่อมั่นในตัวพี่นะพี่ไม่น่าหลุดเลยไม่น่าทำแบบนั้นเลยพี่อะไรเขาก็แบบกูก็ไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวเลยนะที่กูทำในสิ่งที่กูระบายตรงนั้นออกไปนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดของการล้างแค้นปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่ากับคนที่ลงมือเนี่ยมันจะหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมเริ่มจะปล่อยวางแล้วครับแต่กับอีกคนนึงเนี่ยผมกำลังตามหาอยู่คนที่มันจับน้องสาวผมกลับเข้าไปในห้องนั้นอะทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็อาจจะมีแววตะหงิดว่าจะอยู่แถวเมืองที่ผมอยู่ก็ได้แล้วท็อปปิ้งนี้ก็จบลงไปในนิชานซึ่งแน่นอนว่ามันมีคนมากหน้าหลายตามาคอมเมนต์กันเยอะมากว่าใครฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกแล้วมันก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่พอเราอ่านจบแล้วมันทิ้งอะไรไว้ในตัวเราจริงๆนะให้เราแบบนึกภาพต่อว่าถ้าสมมติว่าคนที่เคยฆ่าน้องเรามาเป็นลูกน้องเราอะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนั่นแหละเรื่องก็ประมาณ